หนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนในตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือ Feel Good อารมณ์สบายๆกับใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขโดยคุณเว็กซ์คิงหนังสือแปลไทยคุณภาพจากอมรินทร์บุ๊กส์ครับหนังสือเล่มนี้หลายคนให้สรรพคุณว่าถ้าคุณกำลังมีทุกข์กับชีวิตของคุณมีแต่เรื่องลบๆให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวบทเรียนในตอนนี้ผมจะชวนคุณฟังมาคุยกันถึงบทเรียนดึงดูดพลังความสุขที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นจากภายในติดตามฟังในตอนนี้ครับเริ่มที่ข้อคิดอย่างที่หนึ่งครับการรักตัวเองคือการเคารพตัวของคุณเองการรักตัวเองเป็นสิ่งที่โลกของเราพูดถึงกันบ่อยๆซึ่งหลายคนก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักตัวเองโดยไม่รู้ตัวผู้เขียนอธิบายว่าการรักตัวเองประกอบด้วย2ด้านก็คือความคิดและการกระทำมันไม่ใช่แค่การคิดว่าฉันรักตัวเองนะฉันคิดดีกับตัวเองนะแต่คุณต้องแสดงความรักต่อตนเองออกมาด้วยซึ่งการแสดงความรักต่อตัวเองที่ได้ผลดีมากๆเลยก็คือการเคารพตัวของเราเองเมื่อเราเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองเราก็จะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกทำสิ่งต่างๆในแบบที่ส่งผลดีต่อตนเองหรือเวลาที่เราเผลอทำอะไรที่ส่งผลทางลบเช่นเราชอบดูถูกตัวเองชอบมองตัวเองว่าแย่หรือด้อยค่าตัวเองเมื่อเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้นครับหากเราเคารพในตัวเองมันก็จะทำให้เรานั้นใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงการกระทำเหล่านั้นไม่ปล่อยให้ตัวเราเองจมอยู่กับสิ่งแย่ที่ทำร้ายตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรารู้จักที่จะเคารพและให้เกียรติตนเองเราก็จะเริ่มรักตัวเองได้ในที่สุดต่อมาเรื่องที่2ครับความคิดสำคัญกับคุณมากเมื่อคิดดีกับตัวคุณเองคุณก็จะได้ดีเราอาจจะคิดว่าเออเรื่องนี้มันอาจจะเกินจริงไปไหมใช่ครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆพอเมื่อเราคิดดีความคิดดีๆที่เราสะสมไว้ในทุกๆวันมันก็จะส่งผลไปยังอารมณ์ของเราจิตใจของเราและผ่านออกมาทางการกระทำของเราเมื่อเราคิดดีเราซึมซับสิ่งดีๆการกระทำของเราก็จะออกมาดีจึงส่งผลทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นแต่กลับกันเมื่อเราคิดแย่ๆมีแต่ความคิดลบๆคิดไม่ดีกับตัวเองซึมซับแต่เรื่องแย่ๆมันก็จะส่งผลแย่ๆไปยังการกระทำและส่งผลต่อมายังทุกเรื่องในชีวิตด้วยในเรื่องนี้ผู้เขียนเขาได้พูดถึงเรื่องของกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเขาบอกว่าตัวเราเองจะปล่อยคลื่นแรงสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาโดยปล่อยผ่านความคิดความรู้สึกการกระทำและคำพูดถ้าเราส่งออกไปแต่เรื่องแย่ๆเราก็จะได้รับแต่เรื่องแย่ๆกลับมาแต่ถ้าเราคิดดีทำดีรู้สึกดีกับตัวเองแล้วชีวิตก็จะมองหาสิ่งดีๆแล้วส่งสิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามาหาเราลองดูนะครับคุณฟังครับสำหรับผมแล้วมันก็ได้ผลที่ดีเหมือนกันนะครับสิ่งนี้เรียบง่ายมากแล้วเราควรเอาไว้ย้ำเตือนใจของเราอยู่เสมอนะครับต่อมาเรื่องที่3ครับพลังงานลบๆคือโรคติดต่อจงเลือกอยู่กับคนที่มอบพลังงานดีๆให้กับเราหากพลังงานลบๆคือโรคติดต่อพลังงานด้านบวกก็เป็นโรคติดต่อเช่นกันเมื่อเราเป็นคนที่มีความรู้สึกแย่กับตัวเองมองตัวเองลบๆไปหมดหรือเรากำลังอยู่ในช่วงที่มีแต่ทุกข์พยายามมองหาผู้คนที่จะเสริมกำลังใจเราได้ผู้คนที่ช่วยให้เรามองในด้านมุมที่แตกต่างออกไปมองในด้านมุมดีๆของตัวเราหากเรากำลังดิ่งอยู่และไปอยู่กับคนที่ท็อกซิกเป็นพิษเอาแต่พูดในด้านมุมลบๆด้านมุมแย่ๆมันก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่ใช่ไหมครับดังนั้นพยายามอยู่กับคนที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีต่อตัวเองคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเราคนที่ไม่ตัดสินเราคนที่เปิดใจรับฟังเราเมื่อเราอยู่ในวงล้อมของคนดีๆชีวิตของเราก็จะมีแนวโน้มที่ดีตามเขาไปด้วยซึ่งความคิดดีๆก็จะดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆครับก็จะดึงดูดเรื่องดีๆให้กับเราดังนั้นเวลาที่เราเลือกคบใครเลือกอยู่กับใครลองดูครับว่าเขาคนนั้นกำลังดูดพลังความสุขของเราไปหรือเขาคนนั้นกำลังเพิ่มพูนความสุขให้กับเราถัดมาเรื่องที่4ครับจิตใจสงบขึ้นเมื่อคุณใส่ใจปัจจุบันบางครั้งหรือบ่อยครั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นเพราะเราตื่นตระหนกกังวลใจกับสิ่งที่ต้องทำในอนาคตหรือยึดติดกับบางสิ่งในอดีตที่ปล่อยวางไม่ได้ซึ่งทั้ง2 อย่างนี้ครับจะทำให้เราตกอยู่ในสภาพของจิตใจที่ย่ำแย่
หากเราปล่อยให้อนาคตและอดีตมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเราก็กำลังทำลายปัจจุบันของเราด้วยอย่าลืมนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อดีตอนาคตหวังไว้พอประมาณอดีตจงยอมรับและปล่อยวางมันลงบางทีมันดูพูดง่ายนะครับแต่ทำยากแต่ถ้าหากเราไม่เริ่มฝึกฝนสักทีเราก็ไม่ดีขึ้นสักทีเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดของเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆมันต้องใช้เวลาเวลาที่เราท้อแท้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เรามองไปที่พัฒนาการก้าวเล็กๆที่เราดีขึ้นในทุกวันอย่างน้อยครับหากเราเห็นตัวเองก้าวหน้าสัก 1% มันก็ดีมากแล้วมันดีกว่าการที่เราไปมองด้านมุมลบๆของชีวิตตัวเองและมันก็มีหลายวิธีใช่ไหมครับในการพาตัวเองให้กลับมาสู่ปัจจุบันที่เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่บางครั้งครับสิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่หายใจเข้าลึกๆทำอะไรให้ช้าลงบ้างใส่ใจลมหายใจของตัวเองใส่ใจสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเมื่อเราสามารถเอาใจมาวางที่ปัจจุบันได้มากขึ้นเราก็จะมีสมาธิและพลังใจที่ดีขึ้นส่วนตัวแล้วครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำก็คืออย่าบังคับให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันปล่อยใจให้สบายค่อยๆเป็นค่อยๆไปต่อมาเรื่องที่5ครับมันรีวิวพฤติกรรมของตัวเองเสมอบ่อยครั้งที่คนเรามักแสดงพฤติกรรมออกไปตามอารมณ์บางทีเรากำลังเครียดกับปัญหาส่วนตัวเรากำลังมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะคิดมากเราก็เผลอทำกิริยาแย่ๆใส่คนรอบข้างหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวดังนั้นหากเรามีพฤติกรรมอะไรที่ดูแล้วไม่เข้าท่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะมัวมานั่งเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปให้เรารีวิวทบทวนพฤติกรรมนั้นๆอย่างตัวผมเองครับเวลาเผลอทำตัวแย่ออกไปพออารมณ์ของเราเย็นลงแล้วผมก็จะเขียนพฤติกรรมนั้นลงในสมุดบันทึกหรือพิมพ์บันทึกเอาไว้แล้วทบทวนดูว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตัวเองกำลังทำอะไรอยู่สาเหตุของมันคืออะไรการรีวิวทบทวนพฤติกรรมของตัวเองครับมันจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเราจะจัดการกับพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างไรมันจะทำให้เรามีวุฒิภาวะมากขึ้นเติบโตมากขึ้นและทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเราเองผู้เขียนบอกไว้ว่าเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดไปจงยอมรับความผิดพลาดนั้นเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะรักตัวเราเองแน่นอนครับว่ามันอาจจะยากในตอนแรกแต่มันก็ได้ผลที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับต่อมาเรื่องที่6อย่าปล่อยให้เสียงในหัวกดชีวิตของคุณลงมีคำกล่าวที่ว่าคนที่เป็นนักวิจารณ์ที่ยอดแย่ที่สุดก็คือตัวของคุณเองเสียงในหัวของเรามีอิทธิพลต่อเราอย่างมากใช่ไหมครับบ่อยครั้งที่พลังงานลบๆที่เราส่งออกมามันมักเริ่มจากความคิดแย่ๆที่อยู่ในหัวของเรานี่แหละยิ่งเราพยายามไปควบคุมมันมากเท่าไหร่แทนที่มันจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลงซึ่งวิธีที่ดีที่สุดจากหนังสือเล่มนี้ครับคือให้เราสร้างนิสัยที่ดีต่อต้านเสียงลบๆนั้นและกลบฝังมันด้วยการกระทำที่เป็นบวกมากขึ้นหากเราใช้ชีวิตของเราอยู่เสียงในหัวด้านลบๆก็จะคอยรังควานเราอยู่เสมอแต่เราสามารถดับมันลงได้ด้วยการกระทำด้านบวกที่แสดงให้มันเห็นว่ามันกำลังคิดผิดต่อมาเรื่องที่7ครับเมื่อคุณเอาแต่คาดหวังคุณก็จะผิดหวังมากขึ้นเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราต่างอยากได้ผลลัพธ์ที่มันออกมาดีใช่ไหมครับแต่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปวันนี้มันอาจจะดีพรุ่งนี้มันอาจจะแย่วันมะรืนมันก็อาจจะกลับมาดีอีกหากเรามัวแต่หมกมุ่นกับผลลัพธ์มากเกินไปชีวิตเราก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์มากขึ้นมันจะดีสักกว่าหากเรามองไปที่ความก้าวหน้าในสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์ในชั่วข้ามคืนแต่คือความก้าวหน้าที่สม่ำเสมอในทุกๆวันหากเราเอาแต่หวังแค่ผลลัพธ์ว่ามันต้องออกมาดีแบบนั้นแบบนี้เราก็จะพบว่าตัวเองใช้แรงกดดันอย่างมากและมันก็เหมือนกับว่าเรายิ่งไล่ตามมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งถอยห่างออกไปมากเท่านั้นเมื่อเรากดดันตัวเองเพราะบางสิ่งไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ให้เราเตือนตัวเองให้ค้นหาความสวยงามในการเดินทางและไว้ใจในกระบวนการที่เรากำลังเป็นในแบบที่ดีขึ้นซึ่งความคิดแบบนี้ครับเป็นความคิดดีๆที่จะส่งผลต่อจิตใจของเราอย่างมากครับแล้วเรื่องที่8ครับที่ผมได้จากหนังสือ
ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขก็คือคุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวคุณเองก่อนเสมออย่าเรียกร้องหาความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นก่อนที่คุณจะมีความสุขกับตัวเองได้เช่นการเรียกร้องความสุขจากคนรักของเราเรียกร้องความสุขจากการงานที่ทำหลายคนบอกฉันต้องได้ตำแหน่งสูงๆฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องได้งานดีๆฉันจะมีความสุขฉันต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันจะมีความสุขเธอต้องทำแบบนั้นสิแบบนี้สิเราถึงจะมีความสุขกันได้แท้จริงแล้วครับความสุขควรเริ่มจากตัวเราเองก่อนเริ่มจากสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรามีอยู่แทนที่เราจะมองและกล่าวโทษสิ่งที่เราขาดลองรู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความสุขเริ่มง่ายๆครับจากการที่เรารู้จักสำนึกขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นี่คือการให้เกียรติชีวิตของตัวเราเองนี่คือจุดเริ่มต้นครับที่เราจะมองตัวเองด้วยความเมตตาและรักตัวเองสิ่งนี้มันไม่ใช่ว่าให้เราหยุดไม่พัฒนาตัวเองไม่ไขว่คว้าความก้าวหน้าของชีวิตแต่ก่อนที่เราจะไปไขว่คว้าสิ่งต่างๆพยายามผลักดันตัวเองเพื่อสิ่งต่างๆที่มันดีขึ้นพยายามเรียกร้องสิ่งต่างๆให้เข้ามาในชีวิตณตอนนี้ให้เราดูตัวเองว่าเรารู้จักให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีแล้วหรือยังไม่เช่นนั้นครับไม่ว่าเราจะมีอะไรจะได้อะไรเท่าไหร่ตามที่เราหวังเอาไว้เราก็จะไม่มีทางเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้เลยเมื่อได้มันมาแล้วเราก็อยากจะได้มันมากขึ้นมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดและมันก็จะไม่มีวันที่จิตใจของเราจะสงบได้นี่คือ8เรื่องสำคัญดึงดูดพลังสุขข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขหากคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็เข้าไปเช็คราคาที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้นะครับในตอนนี้ผมขอสรุปข้อคิดทั้ง8ให้ฟังกันอีกครั้งครับเรื่องแรกก็คือการรักตัวเองคือการเคารพตัวของคุณเองเรื่องที่2ความคิดสำคัญกับคุณมากเมื่อคุณคิดดีกับตัวเองคุณก็จะได้ดี3พลังงานลบๆคือโรคติดต่อจงเลือกอยู่กับคนที่มอบพลังงานดีๆให้กับคุณ 4. จิตใจสงบขึ้นเมื่อคุณใส่ใจปัจจุบัน 5. หมั่นทบทวนพฤติกรรมของตัวเองเสมอ 6. อย่าปล่อยให้เสียงในหัวกดชีวิตคุณลง 7. เมื่อคุณเอาแต่คาดหวังคุณก็จะผิดหวังมากขึ้นแล้วเรื่องที่8ครับคุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองก่อนเสมอใส่ใจตัวเราเองเหนื่อยก็พักเครียดก็หาอะไรที่ผ่อนคลายทำเป็นทุกข์ก็รู้จักมองในด้านมุมดีๆของตัวเองบ้างเพราะชีวิตที่เป็นสุขครับเริ่มที่ตัวเราเองขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับ1เล่ม1บทเรียนที่สรุปบทเรียนดีๆจากหนังสือน่าอ่านให้ฟังกันเป็นประจำชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหนึ่งเล่ม1บทเรียนในตอนนี้ครับผมได้ถอดบทเรียนข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ Meditations เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิตเขียนโดย Marcus Aurelius จอมจักรพรรดิโรมันซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน5ของจักรพรรดิโรมันที่มีนิสัยดีที่สุดหนังสือเล่มนี้ครับไม่ใช่หนังสือทางปรัชญาแต่เป็นเหมือนไดอารี่ส่วนตัวของ Marcus Aurelius ที่เขียนบันทึกเอาไว้เพื่อย้ำเตือนตัวเองผมจะถ่ายทอดออกมาในภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับโดยคำแนะนำแต่ละอย่างที่ให้ข้อคิดเราก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ติดตามฟังกันนะครับสิบคำแนะนำเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของเราข้อแรกก็คือจงให้ความสำคัญกับคนของคุณมีเรื่องราวหนึ่งในสมัยของมาร์คุส ออเรเลียสครับซึ่งเป็นช่วงที่มีโรคระบาดร้ายแรงในกรุงโรมที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านการแพร่ระบาดของโรคร้ายครั้งนั้นครับทำให้เศรษฐกิจของกรุงโรมพังพินาศผ
ผู้คนล้มตายตามท้องถนนและประชาชนรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีแล้วเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ครับจอมจักรพรรดิมาคุสเขาจะทำอย่างไรเขาจะเรียกร้องสิทธิพิเศษของตนเพื่อเอาชีวิตรอดหรือเขาจะกักตุนเสบียงเอาไว้ทุกอย่างหรือหนีหายข้ามประเทศไปไม่ใช่แบบนั้นครับเขาไม่ทำแบบนั้นเขาเดินสำรวจสิ่งของในพระราชวังแล้วเริ่มทำเครื่องหมายบนสิ่งของต่างๆว่าให้นำไปขายจากนั้นเป็นเวลากว่า2เดือนที่บนสนามหญ้าในวังของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นี้เขาก็ขายอัญมณีเครื่องเรือนเครื่องประดับเครื่องใช้ต่างๆทั้งหมดที่เป็นของจักรพรรดิให้กับพ่อค้าต่างชาติผู้ร่ำรวยเพื่อจะได้เม็ดเงินนำมาช่วยเหลือประชาชนของเขานั่นเองเขาบอกเอาไว้ว่าข้าจะไม่ให้ความสำคัญกับความเห็นแก่ตัวเองข้าไม่ต้องการสิ่งหรูหราเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการและต้องมีไม่ใช่ในเวลาที่ผู้คนของข้ากำลังยากลำบากนี่คือทัศนคติของความเป็นผู้นำที่เสียสละและต่อสู้ดิ้นรนและให้ความสำคัญกับผู้คนที่ตนปกครองอยู่มันไม่ใช่การเอาตัวรอดเอาพวกของตัวเองรอดหรือสร้างภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่ผู้นำที่แท้จริงจะคำนึงถึงความเป็นอยู่ของคนที่เขาปกครองแล้วร่วมกันฝ่าฟันแก้ปัญหาที่เจอต่างๆไปด้วยกันผู้นำที่ดีจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังในเรื่องนี้เราอาจจะนำไปปรับใช้กับครอบครัวของเราการทำงานเพื่อนำคนของเราให้เราลองนึกถึงใจเขาใจเราให้ความช่วยเหลือคนของเราในแบบที่เราสามารถทำได้ให้กำลังใจเขาในยามทุกข์ยากไม่ใช่ซ้ำเติมกันให้ความรักและความสำคัญกับผู้คนรอบตัวเราสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คนเรานั้นมีชีวิตที่เจริญขึ้นเพราะเมื่อเราได้ทำดีมีเมตตาต่อใครเราก็กำลังทำดีและมีเมตตาต่อตัวเองเช่นกันต่อมาครับคำแนะนำที่สองก็คือเลิกแช่งด่าชีวิตของตัวเองหนังสือเล่มนี้มาคุสได้พูดถึงแนวคิดนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ว่าจงเพ่งมองที่ภายในไม่ใช่ภายนอกอย่าบ่นอย่าแช่งด่าชีวิตไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาให้เราคำนึงถึงการแยกแยะระหว่างสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเรากับสิ่งที่อยู่นอกการควบคุมหากมีสิ่งใดผิดพลาดและมันอยู่ในการควบคุมของเราจงแก้ไขมันเสียแต่ถ้าหากสิ่งใดที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้จงเลิกบ่นเลิกกลด่ากับชีวิตของตัวเองที่ต้องเจอเรื่องแบบนั้นบ่นไปด่าไปดราม่าไปไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตสิ่งใดที่เราดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามันทำให้ชีวิตของเราแย่ลงเลิกเก็บมันมาคิดมากเลิกบ่นกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่ได้แคร์เราเลิกบ่นกับเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เลิกแช่งด่าด้อยค่าตัวเราเองจงใช้ชีวิตนี้ของเราทำให้มันดีต่อไปนะครับต่อมาคำแนะนำที่3ครับอย่าใช้ชีวิตในแบบที่วิ่งไล่ตามทุกอย่างซึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าท่านแสวงหาความสงบในใจจงเลือกทำอะไรให้น้อยลงแล้วเขาก็ชี้แจงต่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันน้อยหรอกแต่ให้เลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นกับท่านที่สุดอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมครับคนเรามักจะหาอะไรทำเยอะแยะไปหมดเราเห็นเพจนี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็อยากไปบ้างเห็นคนนั้นทำแบบนั้นทำแบบนี้ก็อยากมีบ้างทำให้เราต้องวิ่งกันไม่รู้จักหยุดพักวุ่นวายใจเป็นทุกข์ใจกับสิ่งที่เราต้องการจะทำให้ได้ทั้งหมดเราไม่เคยถามใจของเราเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการทำอะไรที่มันมากมายแบบนั้นจริงหรือและความจริงของชีวิตก็คือเราไม่มีทางทำได้หมดทุกอย่างที่อยากทำเพราะฉะนั้นเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ทำน้อยลงวิ่งตามอะไรให้น้อยลงแต่เลือกทำสิ่งที่สำคัญกับเราที่สุดดีต่อใจของเราที่สุดลองทำตามคำแนะนำนี้ดูนะครับย้ำเตือนตัวเองถามใจตัวเองว่าเรากำลังวิ่งไล่ตามกระแสนิยมหรือวิ่งตามใครอยู่ถามว่าเราต้องการแบบนั้นจริงๆหรือใช้เวลาทบทวนเงียบๆกับตัวเองโดยปราศจากอารมณ์และความโหยหาต่างๆตั้งสติของเราให้มั่นแล้วเราก็จะได้คำตอบนั้นถัดมาคำแนะนำที่4จงช่วยเหลือตัวเองให้มีความเข้มแข็งมาคุสออเรลิอุสเขาได้สังเกตว่าตัวเองมักจะอธิษฐานขอให้ได้อะไรต่อมีอะไรจากเทพเจ้าบ่อยมากเอะอะอะไรก็จะอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็เรียนรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เรา
มันจะดีกว่าไหมนะหากเราอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจงใช้ชีวิตของเราให้เป็นอย่างที่ขอด้วยไม่ใช่เอาแต่นั่งรอไปวันๆเขาบอกว่าอย่ามัวรอโดยหวังว่าจะมีคนอื่นมาช่วยเหลือเราจงให้ความช่วยเหลือตัวเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอเพราะคนที่จะดูแลคุณและรักคุณได้มากที่สุดก็ควรเป็นตัวคุณเองหากคุณยังไม่สามารถทำให้ตัวคุณเองเข้มแข็งได้สิ่งอื่นใดก็ไม่อาจช่วยได้เพราะแม้แต่คุณเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของคุณเองยังไม่ทำเพื่อตัวเองเลยเพราะฉะนั้นครับจงช่วยเหลือตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีทำให้ตัวเองนั้นเข้มแข็งและมีกำลังใจออกจากสิ่งลบๆมุ่งหาสิ่งที่เติมพลังใจให้คุณได้ถ้าคุณดูแลตัวเองให้ดีทำอะไรดีๆให้กับตัวเองสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนต่อมาคำแนะนำข้อที่5ครับคุณฟังครับอย่าเสียเวลากังวลกับความคิดเห็นของคนอื่นมาร์คุสออเรลิอุสได้พูดถึงความขัดแย้งในตัวเราที่ว่าเราทุกคนรักตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าตัวเราเองเสียอีกการกังวลกับความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เราไม่กล้าใช้ชีวิตของเราและทำให้บางครั้งมันทำให้ชีวิตของเราย่ำอยู่กับที่เราเก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดได้นะครับมาไต่ตรองได้แต่เราต้องคิดให้เป็นด้วยคิดแบบมีวิจารณญาณทดสอบคำพูดและความคิดเหล่านั้นว่ามันจริงเท็จแค่ไหนกันด้วยการกระทำและสติปัญญาของเราอย่าให้ใครมาบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้จนกว่าเราจะได้เริ่มทำมันอย่างจริงจังด้วยตัวของเราเองคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราและอย่าลืมว่าเราคือคนออกแบบชีวิตนี้ว่าจะดีหรือแย่อย่างไรถัดมาคำแนะนำที่6มุ่งเน้นที่ความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเพราะคนเราหากได้ลงมือทำอะไรก็ตามใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันคงไม่ได้ผลสำเร็จทุกครั้งไปแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือทักษะความรู้ของเราที่จะพัฒนาทำให้เรานั้นเก่งขึ้นทุกครั้งมาร์คุสได้เขียนเอาไว้ว่าหากท่านทำดีที่สุดแล้วได้ทุ่มตัวอย่างที่สุดแล้วหากท่านได้ใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดแล้วนั่นก็คือชัยชนะแล้วไม่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีหรือไม่ก็ตามจงคิดถึงความก้าวหน้าไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบอย่าคิดหวังบนความสมบูรณ์แบบเพราะมันจะมีแต่เพียงความผิดหวังความคับข้องใจและแน่นอนครับมันก็จะเกิดการผัดวันประกันพรุ่งหากเราคิดว่าเราจะต้องทำมันออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนะเราก็เลยไม่อยากจะลงมือทำมันอย่ามองหาแต่ผลลัพธ์ที่ดีและด้อยค่าสิ่งที่แย่อย่างที่เกิดขึ้นล้วนทำให้เราเติบโตขึ้นมุ่งเน้นที่ความพยายามของเราการเรียนรู้ของเราสิ่งที่เราได้มันมาและใช้สิ่งเหล่านั้นลงมือทำให้ดีกว่าเดิมนะครับเรามาต่อกันที่คำแนะนำเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจากหนังสือ Meditations ในข้อที่7จงลงมือทำสิ่งที่ท้าทายเรามากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรามาถึงทางแยกเล็กๆซึ่งก็คือการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปดีนะมาร์คุสออเรลิอุสได้กล่าวว่าให้เราเริ่มต้นที่ตัวเลือกที่ท้าทายเรามากที่สุดอย่างในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะเลือกทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยดูบ้างก็ได้นะครับนอกจากมันจะพัฒนาตัวเราแล้วทางวิทยาศาสตร์ยังบอกว่ามันช่วยพัฒนาสมองของเราได้ด้วยอย่างเรื่องง่ายๆเช่นแทนที่เราจะขับรถไปทำงานทุกวันลองนั่งรถประจำทางดูสักครั้งสองครั้งเพื่อเปิดประสบการณ์ดูบ้างลองไปในเส้นทางใหม่ๆดูบ้างลองอ่านหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่านบ้างลองไปกินข้าวร้านที่ไม่เคยไปลองไปสถานที่ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยดูลองพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เราบอกว่าไม่อยากทำดูบ้างเราไม่จำเป็นต้องเลือกทำอะไรที่มันยากทุกวันนะครับแค่ลองทำในสิ่งเล็กๆแบบนี้เป็นบางครั้งบางคราวแค่เราลองรู้บางเรื่องที่เราไม่เคยทำแบบนี้ก็ช่วยให้เรานั้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นจากภายในมีมุมมองต่อเรื่องต่างๆในชีวิตที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ใหม่สามารถเข้าใจชีวิตที่ดีได้มากขึ้นนั่นเองครับตื่นนอนให้เร็วขึ้นแหมข้อนี้ช่างยากจริงๆเลยนะจ๊ะซึ่งในระดับของมาร์คุสออเรลิอุสไม่จำเป็นต้องลุกจากเตียงแต่เช้าก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นมาร์คุสยืนกรานว่าเขาให้ตัวเขาเองนั้นตื่นเช้าและไปทำงานเพราะมาร์คุสรู้ว่าการเอาชนะตัวเองได้ในตอนเช้าก็คือกุญแจสู่การชนะในวันนี้และวันต่อๆไปได้
ช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีวินัยแต่ถ้าพูดกันแล้วหากเราจะตื่นนอนกี่โมงมันไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือในเวลาระหว่างวันที่เราตื่นอยู่เราใช้เวลาที่มีนั้นไปกับอะไรบ้างต่อมาคำแนะนำที่9ครับจงปฏิบัติต่อวันที่ดีและวันที่แย่อย่างเท่าเทียมกันมาคุสเขียนเอาไว้ว่าบางวันฝูงชนก็โห่ร้องบูชาท่านวันอื่นๆพวกเขาอาจจะเกลียดท่านก็ได้บางวันท่านอาจจะมีความโชคดีบางวันท่านก็โชคไม่ดีบางวันท่านได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์บางวันท่านก็ได้รับการอวยชัยเรื่องดีและไม่ดีเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเราดังนั้นครับจงโอบรับกับทุกเรื่องในชีวิตและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่พอวันที่ดีเราก็ภูมิใจยกย่องตัวเองไปซะหมดพอวันที่แย่ก็แช่งด่าตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกหดหู่รู้สึกแย่จนยอมแพ้อยากลาโลกไปวันนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลวชีวิตนี้ก็ยังเป็นของเราจะสำเร็จหรือล้มเหลววันนี้ก็ยังเป็นเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับจงก้าวเดินต่อไปซึ่งคำพูดเหล่านี้ฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟังดูแล้วง่ายแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเพราะวันที่เราประสบความสำเร็จไม่มีใครจะมีความสุขใจเท่ากับตัวเราเองและในวันที่เราล้มเหลวไม่มีใครที่จะให้กำลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองเช่นกันและคำแนะนำอย่างที่10ครับก็คืออุปสรรคมีทางออกเสมอเขาเขียนเอาไว้ว่าเมื่อท่านคิดว่ากำลังติดอยู่ในหล่มปัญหาและมันช่างดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลยแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นมันจะมีทางออกอยู่เสมอเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอาจถูกปิดลงแต่ก็ยังมีเส้นทางอื่นที่เปิดอยู่หากท่านตั้งใจขนขวายหาทางออกนั้นบางครั้งในชีวิตมักเกิดอุปสรรคที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยแต่หลายคนเลือกที่จะใช้อารมณ์เป็นทางออกหรือแย่กว่านั้นก็คือการยอมแพ้เราอาจจะพยายามทำสิ่งใดก็แล้วแต่มันก็ช่างล้มเหลวอยู่ตลอดซึ่งความล้มเหลวเหล่านั้นครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือเรื่องเลวร้ายจริงๆก็ต่อเมื่อเราไม่คิดที่จะเรียนรู้อะไรจากมันอุปสรรคบางอย่างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบความสำเร็จและหากเราปฏิเสธที่จะพบเจออุปสรรคก็เท่ากับว่าเรากำลังปฏิเสธความสำเร็จเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดเพื่อคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจากหนังสือ Meditations เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิตโดย Marcus Aurelius คำแนะนำที่1ก็คือจงให้ความสำคัญกับคนของคุณ2เลิกแช่งด่าชีวิตของตัวเอง3อย่าใช้ชีวิตในแบบที่วิ่งไล่ตามทุกอย่าง4ไม่ว่าจะอย่างไรจงช่วยเหลือตัวเองให้มีความเข้มแข็ง5อย่าเสียเวลากังวลกับความคิดเห็นของคนอื่น6มุ่งเน้นที่ความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ7จงลงมือทำสิ่งที่ท้าทายเรามากขึ้น8ตื่นนอนให้เร็วขึ้น9จงปฏิบัติต่อวันที่ดีและวันที่แย่อย่างเท่าเทียมกันและ10ครับอุปสรรคมีทางออกเสมอหวังว่าเนื้อหาดีๆในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตที่ดีของคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับชอบตอนนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนเป็นกำลังใจดีๆให้กันอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้เพื่อจะได้ไม่ลืมกันนะครับในตอนนี้ขอให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันสวัสดีครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีครับหนังสือที่ชื่อว่า7 Habits of Highly Effective People หรืออุปนิสัย7ประการสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งก็ยังคงคลาสสิกและมีคุณค่าให้กับคนทุกรุ่นซึ่งในตอนนี้ครับ1เล่ม1บทเรียนกับ The Book Teller จะชวนคุณฟังมาคุยเรื่องชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงได้โดยการเริ่มพัฒนาฝึกฝนการมี7อุปนิสัยที่อยู่ในตัวของเราเองติดตามฟังกันนะครับส
7 Habits of Highly Effective People เขียนโดยคุณสตีเฟน อาร์โคเวตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1989ซึ่งถ้าเรานับอายุของหนังสือเล่มนี้ครับก็ประมาณ34ปีกันแล้วโดย7 Habits มีเนื้อหาที่เป็นเหมือนคัมภีร์อันทรงพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุปนิสัย7อย่างที่เราสามารถพัฒนาขึ้นได้ทุกคนโดยหัวใจสำคัญของทั้ง7อุปนิสัยนี้ครับเขาให้เรามุ่งเน้นไปที่ทัศนคติที่ดีภายในของเราหรือวิธีที่เรามองโลกเพื่อช่วยให้ตัวเรานั้นมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองได้หากเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองไปในทางที่ดีได้แล้วเราก็จะพร้อมครับที่จะพัฒนาอุปนิสัยทั้ง7ประการของเราดังนี้ครับอุปนิสัยที่1ที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือการเป็นคนเชิงรุกที่ควบคุมชีวิตของตัวเองหรือเป็นคน proactive การเป็นคนเชิงรุกคือยังไงล่ะครับก็คือคนที่รู้จักมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและตระหนักดีว่าเรื่องใดที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้คนที่มีอุปนิสัยที่ดีกับชีวิตจะเข้าใจว่าพฤติกรรมการกระทําของเขาเป็นผลจากการเลือกอย่างมีสติไม่ได้มาจากสภาพแวดล้อมหรืออารมณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือพูดกันง่ายๆก็คือไม่ว่าเรื่องราวในชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งสำคัญก็คือเราเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรคนที่มีอุปนิสัยที่ดีจะไม่กล่าวโทษโชคชะตาโทษสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นหรือโทษคนรอบข้างไปหมดหรือตีโพยตีพายสิ่งต่างๆที่พวกเขานั้นควบคุมไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาคือคนที่ต้องควบคุมการตอบสนองและการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเขาคือคนที่รับผิดชอบชีวิตของตนเองพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการตีโพยตีพายในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่พวกเขาจะใช้สติและปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าต่างกับคนที่มีนิสัยเชิงรับครับหากมีปัญหาใดหรือเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นไงล่ะครับพวกเขาก็จะโวยวายโทษนั่นโทษนี่โทษโชคชะตาบ้างโทษสถานการณ์บ้านเมืองบ้างโทษคนอื่นบ้างทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญานั่นเองครับต่อมาอุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจหรือ begin with the end in mind ถ้าคนเราอยากเดินให้ไกลเราต้องมีจุดมุ่งหมายในใจที่ชัดเจนหากเราใช้ชีวิตในแบบที่ไม่มีจุดมุ่งหมายเลยชีวิตเราก็ย่อมสเปะสปะออกนอกลู่นอกทางทำให้สับสนกับชีวิตมากขึ้นฉันจะเอายังไงดีนะฉันจะเลือกทางไหนดีจะเป็นอะไรดีนะดังนั้นในการเริ่มต้นใช้ชีวิตในแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่คอยย้ำเตือนเราให้เราเดินไปในทางที่ต้องการหากเราใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายครับมันก็จะทำให้เรานั้นเคว้งคว้างเหมือนลอยอยู่กลางทะเลจุดหมายจะทำให้เรานั้นมีแรงบันดาลใจมีแรงฮึดสู้ในวันที่ยากลำบากและเมื่อคนเราหมดแรงบันดาลใจครับก็เหมือนที่ป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตบอกเอาไว้ว่าเราก็ต้องใช้ใจบันดาลแรงเมื่อคนเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแจ่มชัดที่สลักไว้ในใจของเราไม่ว่าจะมีอุปสรรคที่ยากลำบากแค่ไหนมันก็จะทำให้เรานั้นค่อยๆพยายามพาตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ได้ระหว่างทางเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการไปมากมายสารพัดเลยแต่จุดมุ่งหมายของเราครับต้องมั่นคงและหนักแน่นซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากอยากให้เกิดผลสำเร็จเราต้องลองให้ตัวเองเริ่มต้นด้วยการมีจุดมุ่งหมายมีเข็มทิศที่หนักแน่นอยู่ในใจต่อมาอุปนิสัยที่3ครับทำสิ่งที่สำคัญก่อนเสมอ put first thing first อุปนิสัยนี้ครับส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเพราะคนเรายิ่งในยุคสมัยนี้เราก็มีหลายอย่างที่อยากทำกันใช่ไหมครับแต่สิ่งใดแหละครับที่สำคัญกับเราที่สุดหลายคนเรามักเลือกทำในสิ่งที่ไม่มีความสำคัญก่อนเพราะมันอาจจะง่ายที่จะทำมันอาจจะทำให้เราอยากทำหรือมันล่อตาล่อใจเราแต่ประเด็นก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างมันต้องใช้ทุนชีวิตของคุณนั่นก็คือเวลาของเรามีอย่างจำกัดหากเราทำสิ่งที่ไม่สำคัญไปเรื่อยๆก่อนสุดท้ายเราก็จบลงด้วยการกล่าวโทษตัวเองการใช้ชีวิตในแบบที่จมทุกข์เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งใดที่สำคัญกับเราเราเลือกทำตามคนอื่นเราเลือกเอาใจคนอื่น
เราเลือกทำตามค่านิยมที่บอกให้เราทำแบบนั้นแบบนี้แต่คนเราก็มักละเลยสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในใจของเราการพัฒนาอุปนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเราในข้อที่3นี้ครับเราจึงควรต้องกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำคัญหรือมีความสำคัญน้อยกับเราบ้างรวมถึงให้คุณค่าและเห็นความสำคัญของเวลาที่เรามีในวันนี้ด้วยซึ่งบ่อยครั้งใช่ไหมครับเราอาจจะมองว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะนะยังมีเวลาอีกนานนะในอีกด้านมุมหนึ่งคำว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะมันก็อันตรายได้เช่นกันใครกันจะรู้ครับว่าเวลาของเราจะมีอีกมากแค่ไหนจะมีอีกมากเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งใดที่สำคัญที่สุดกับเราเริ่มใส่ใจลงมือทำสิ่งนั้นก่อนนะครับจ่ายให้ตัวเองก่อนลดละหรือรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีความสำคัญกับเราบ้างนะครับถัดมาอุปนิสัยที่4คิดแบบชนะทั้ง2ฝ่ายหรือ think win-win ในข้อนี้เขาให้เราพัฒนาอุปนิสัยในแบบของคนที่มีจิตใจที่กว้างขวางมีความเชื่อว่าทุกสิ่งมีมากพอสำหรับเราทุกคนความสำเร็จของใครคนหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องแลกด้วยความสูญเสียของอีกฝ่ายการคิดแบบชนะทั้ง2ฝ่ายคือความคิดของคนที่มีความเติบโตทางจิตใจนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นหากเราทำช่อง YouTube มาช่องหนึ่งมีคนติดตามพอสมควรแล้วเราก็ไปเห็นอีกช่องที่ทำแนวเดียวกันกับเราอ้าวเราก็คิดในแบบที่กลัวเขาจะมาแย่งแฟนคลับของเราไปนะทำให้เรามีอคติทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรานั้นเป็นคนใจแคบทำให้เกิดการเปรียบเทียบแล้วเอามาด้อยค่าตัวเราเองแบบนี้ครับมันก็ไม่เกิดการพัฒนาแต่หากเราเป็นคนที่มีอุปนิสัยที่คิดแบบวินวินจะทำให้เรานั้นเป็นคนใจกว้างมีความเอื้ออารีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้และประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ดังนั้นครับการพัฒนาอุปนิสัยในแบบที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบเราจะยิ่งไม่มีความสุขเรามาต่อกันที่อุปนิสัยที่5ครับจากหนังสือ7 Habits of Highly Effective People ก็คือการรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจก่อนที่จะให้ผู้อื่นมารับฟังเราหรือ Seek first to understand then to be understood โดยปกติแล้วคนเรามักอยากให้คนอื่นมาเข้าใจเราทำไมไม่เข้าใจฉันเลยเข้าใจฉันบ้างสิแต่เรามักไม่ค่อยพยายามรับฟังหรือพยายามเข้าใจคนอื่นบ้างเลยบางคนยึดเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งจะเอาดังใจว่าไปซะหมดซึ่งคนเราหากจะพัฒนาได้มันไม่ได้เกิดจากการหมกมุ่นอยู่กับแค่ตัวเองเท่านั้นแต่เกิดจากการมีความปฏิสัมพันธ์และพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่นด้วยซึ่งนี่ครับก็เป็นอุปนิสัยของคนที่มีความเติบโตทางจิตใจเช่นกันแทนที่เราจะเรียกร้องให้ผู้อื่นมาเข้าใจความต้องการของเราเราก็ควรพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นด้วยเปิดใจรับฟังมุมมองของพวกเขาและบางครั้งครับเราก็ต้องรับฟังมุมมองของคนอื่นก่อนที่จะตัดสินพวกเขาด้วยสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นเป็นคนที่ใครก็อยากจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเราและยังทำให้เรานั้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีวิจารณญาณด้วยถัดมาอุปนิสัยที่6เปิดรับความหลากหลายเรียนรู้จากความแตกต่างหรือ synergize ในบางครั้งการทำอะไรคนเดียวมันก็อาจจะดีแต่มันจะดีขึ้นอีกเบอร์หนึ่งหากเราเปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างโดยการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นด้วยในเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดถึงการทำงานเป็นทีมร่วมมือกันกับความแตกต่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในภาพรวมของชีวิตของเราไม่ว่าจะด้านใดก็ตามครับหากเราอยากไปได้ไกลกว่าเราอาจจะต้องเปิดใจและเรียนรู้ความแตกต่างความหลากหลายบ้างบางคนอยู่กับมุมมองเดิมๆความเชื่อเดิมๆความคิดเดิมๆทั้งชีวิตความแตกต่างความหลากหลายจากผู้อื่นและสิ่งอื่นจะทำให้มุมมองของเรานั้นกว้างขึ้นและพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนนักปราชญ์ในสมัยก่อนนะครับที่เขาไม่ได้มีปัญญาจากการครุ่นคิดด้วยตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองนั้นเห็นดีเห็นงามเท่านั้นแต่ปัญญามาจากการที่เขาได้เรียนรู้จากมุมมองชีวิตของผู้อื่นด้วยเช่นกันดังนั้นยิ่งในยุคสมัยนี้ครับยุคสมัยที่มีความท้าทายยุคสมัยที่เร่งรีบจนตามแทบไม่ทันการเรียนรู้จากมุมมองของคนในแบบที่หลากหลายจากเราจะช่วยให้เรานั้นพัฒนาตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและอุปนิสัยที่7ก็คืออย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเองหรือ sharpen the saw จงลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ
อุปนิสัยนี้เขาให้เราใส่ใจดูแลรักษาสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเราซึ่งก็คือตัวเรานั่นเองดูแลเขารักษาเขาด้วยการไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาและหมั่นเติมพลังชีวิตอย่างสม่ำเสมอกับ4มิติของชีวิตซึ่งได้แก่ทางร่างกายทางความคิดทางจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์หมั่นออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเดินเหินบ้างให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวบ้างและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยดูแลความคิดด้วยการซึมซับสิ่งดีๆสิ่งที่ทำให้ปัญญาของเราพัฒนาขึ้นเพิ่มพูนทักษะและความรู้เรียนรู้สิ่งที่ทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นดูแลจิตใจของเรายิ่งในสมัยนี้ครับเราเปราะบางกันง่ายเหลือเกินรักตัวเองใจดีกับตัวเองเลิกด้อยค่าตัวเองและมองโลกในด้านมุมที่ดีบ้างดูแลรักษาความสัมพันธ์ให้คุณค่ากับชีวิตนี้ด้วยการทำสิ่งที่มีความหมายสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้อื่นใช้ความเมตตายึดมั่นในความเชื่อศรัทธาในตนเองและเติมเต็มด้วยความรักรวมถึงการรู้จักให้อภัยกันและกันการลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอในทั้ง4ด้านของชีวิตนี้ครับจะทำให้เรานั้นมีความสามารถในการปรับตัวมีความยืดหยุ่นทั้งทางกายและจิตใจที่สามารถรับมือกับคลื่นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยได้นั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่าอุปนิสัยทั้ง7จากหนังสือ7 Habits of Highly Effective People เป็นอุปนิสัยที่เริ่มต้นจากภายในตัวเราออกมาสู่ภายนอกซึ่งเราต้องเปลี่ยนตัวตนภายในของเราก่อนถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ทุกอย่างเริ่มจากการลงมือทำไปทีละขณะไปทีละเล็กทีละน้อยไปทีละก้าวและในตอนนี้ครับผมขอสรุปให้ฟังกันอีกครั้งครับอุปนิสัยที่1การเป็นคนเชิงรุกที่ควบคุมชีวิตของตัวเองหรือ proactive รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่เสียเวลาไปกับการตีโพยตีพายในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช้ชีวิตใช้สติปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าอุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจอยากเดินไปให้ไกลเราต้องมีจุดมุ่งหมายในใจที่ชัดเจนอุปนิสัยที่3ครับทำสิ่งที่สำคัญก่อนเสมออุปนิสัยที่4คิดแบบชนะทั้ง2ฝ่ายจงเป็นคนใจกว้างมีความเอื้ออารีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอุปนิสัยที่5รับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจอุปนิสัยที่6เปิดรับความหลากหลายเรียนรู้จากความแตกต่างและอุปนิสัยที่7อย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเองดูแลชีวิตใน4ด้านสำคัญทั้งร่างกายความคิดจิตใจและความสัมพันธ์ทางสังคมหวังว่าเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับและพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ใหม่ในตอนหน้าชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้และกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหนังสือ Attribute of Money หรือจงคบค้ากับความร่ำรวยโดยคุณจิมคิมผู้ซึ่งไต่เต้าจากคนที่มีฐานะยากจนของเกาหลีกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยการที่ค้นพบกฎของการอาศัยอยู่ร่วมกับเงินที่ว่าเงินก็เหมือนคนถ้าคบค้าอย่างถูกวิธีเงินก็จะยิ่งดึงดูดเงินดีๆมาหาคุณได้ในตอนนี้ครับ1เล่ม1บทเรียนกับ The Book Tellerได้รวบรวมบทเรียนการอยู่ร่วมกับเงินมา9ข้อซึ่งจะแนะนำให้เรานั้นรู้ถึงคุณค่าของเงินดูแลเงินรู้จักใช้เงินเพื่อให้เราเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นบทเรียนนี้จะเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เรามีต่อเงินที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ซึ่งจะช่วยดึงดูดเงินให้เข้ามาหาเราติดตามฟังกันครับในบทเรียนของการอยู่ร่วมกับเงินในข้อแรกผู้เขียนบอกว่าให้เรานั้นมองเงินเป็นบุคคลที่มีความคิดอารมณ์และความตั้งใจไม่ต่างจากคนทำไมต้องคิดแบบนี้ล่ะครับเพราะเขาบอกว่าหากเราคิดกับเงินว่าเงินคือคนคนหนึ่งเราก็จะปฏิบัติต่อเงินในแบบที่ดีขึ้นจงปฏิบัติต่อเงินเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของเราที่คอยแบ่งปันมิตรภาพดีๆให้กันจงรู้จักคุณค่าของเงินเคารพเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้เมื่อเงินเริ่มประทับใจในสิ่งที่เราปฏิบัติต่อมันท่าทีของเงินก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเจ้าของใช้เงินในอ้อมอกไปกับสิ่งที่มีค่าใช้ไปกับสิ่งที่มีประโยชน์เงินก็จะเรียกเพื่อนๆมาอยู่กับเจ้าของเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าในทางกลับกันครับถ้าหากเจ้าของใช้เงินไปกับการเล่นพนันกินเหล้าเคล้านาฬิกาไปวันๆใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตแย่ลงเงินก็จะทอดทิ้งเจ้าของไปอย่างไม่ใยดีหรือแบบคนที่ขี้เหนียวไม่แบ่งปันให้ใครเลยไม่มีน้ำใจกับใครมีจิตใจที่คับแคบแต่ยังโลภมากเงินก็จะไม่เข้ามาหาเราเช่นกันความร่ำรวยจะชอบอยู่กับคนที่เคารพแม้แต่กับสิ่งของที่ตนมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของเงินก้อนใหญ่ทุกการลงทุนก็เริ่มจากเงินก้อนเล็กๆซึ่งนำไปสู่การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนี่เป็น mindset หรือทัศนคติที่เราควรมีต่อเงินอย่าดูหมิ่นเงินน้อยอยากร่ำรวยครับอยากมั่งคั่งมีเงินเยอะๆจงรู้จักเคารพเงินของเราก่อนนะครับต่อมาข้อคิดที่2ครับอยากรวยไวจะไม่มีวันได้รวยไวผู้เขียนบอกว่าคนที่มีความโลภอยากรวยขึ้นทันทีรวยแบบไม่สนใจใครรวยแบบไหนก็ได้หรือแบบอยากมีมากขึ้นมากขึ้นขอแค่รวยขึ้นรวยขึ้นหากคนที่มีความคิดแบบนี้ครับก็มักจะไม่สามารถตัดสินในสิ่งที่ถูกหรือผิดได้ซึ่งอาจทำให้คนคนนั้นถูกหลอกได้ง่ายขึ้นเมื่อมีพวกมิจฉาชีพนำเรื่องของการลงทุนแล้วนำเสนอผลกำไรงามๆมาให้คนพวกนี้ก็จะใจร้อนไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ใช้วิจารณญาณลงทุนไปตามอารมณ์สุดท้ายก็ล้มเหลวโดนหลอกกันไปหรือคนที่ชอบทำอะไรผิดกฎหมายอยากรวยทางลัดสุดท้ายครับกรรมก็ตามสนองแบบที่เราเห็นดาราไฮโซทั้งหลายโดนกันเยอะใช่ไหมครับอยากรวยไวเราต้องปรับที่ตัวเองก่อนอย่าให้ตัวเองรีบร้อนที่จะต้องร่ำรวยโดยส่วนมากคนที่มีความรู้สึกอยากรวยขึ้นไวก็เพราะกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไม่ก็แค่อยากจะอวดคนอื่นแต่ที่จริงแล้วครับผู้เขียนบอกว่าเราจะรวยขึ้นได้มันต้องใช้เวลาความสำเร็จไม่ได้เกิดในชั่วข้ามคืนต้องสะสมความร่ำรวยไปอย่างช้าๆเหมือนกับเวลาสร้างบ้านหรือปลูกต้นไม้ผู้เขียนแนะนำว่าคนเราถ้าลดความโลภลงทรัพย์สินจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเองบุคคลผู้ร่ำรวยด้วยวิธีนี้จะไม่กลับไปยากจนอีกทั้งยังเพิ่มปริมาณของทรัพย์สินได้เรื่อยๆนี่คือหนทางที่จะทำให้ทุกคนนั้นร่ำรวยได้ตัดนิสัยความโลภของเราทิ้งไปและเข้าใจว่าการจะรวยได้นั้นมันต้องอาศัยหยาดเหงื่อความฉลาดในการลงทุนและระยะเวลาต่อมาข้อคิดข้อที่3ครับถ้าอยากเป็นคนรวยมีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ตั้งแต่ตอนนี้นั่นก็คือการจัดบ้านการจัดบ้านที่เราอยู่จะทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราใช้ของใช้ไปตามอำเภอใจมากแค่ไหนและเราซื้อข้าวของที่ไม่ต้องการไม่จำเป็นมากแค่ไหนกันซึ่งบางทีเราก็แทบจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเรามีของเหล่านี้อยู่ในบ้านการใช้สิ่งของมากมายไปอย่างไร้ประโยชน์เป็นเรื่องที่เราไม่ควรทำและการทำให้บ้านรกรุงรังบางคนเป็นไงครับเก็บทุกอย่างไว้เอาเป็นขยะรกบ้านดูรกหูรกตาไปหมดซึ่งคนที่เขามีความเชื่อเขาก็ยังบอกว่าความรกรุงรังของบ้านยังสะท้อนถึงห่วงจุ้ยที่ไม่ดีอีกด้วยและความร่ำรวยก็คงจะไม่แวะผ่านเข้ามาซึ่งบ้านที่รกรุงรังก็ยังส่งผลต่อความคิดและจิตใจของผู้อาศัยด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆอย่างการจัดบ้านครับจะช่วยเปลี่ยนความคิดของเราต่อสิ่งของและยังเปลี่ยนมุมมองต่อโลกใบนี้อีกด้วยการจัดบ้านจะสอนให้เรานั้นลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆและคือขั้นตอนของการเตรียมตัวสู่เส้นทางของคนที่จะมีความมั่งคั่งต่อมาข้อคิดที่4หากไม่ลงทุนหวังแค่เงินเกษียณเมื่อเข้าสู่วัยชราจะเสียใจอย่างหนัก
ผู้เขียนฝากไว้ว่าสมัยนี้อย่าคิดว่าจะลงทุนด้วยการเก็บออมเงินเท่านั้นในปัจจุบันนี้การออมเงินไม่ใช่การลงทุนอีกต่อไปรวมทั้งเงินฝากประจำหรือประกันภัยด้วยเราต้องเรียนรู้เทคนิคและการหาเงินให้ได้มากกว่าค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทุกวันยิ่งเมื่อเรายังทำงานเป็นพนักงานบริษัทครับสิ่งที่เราต้องทำอย่างมากเลยก็คือการลงทุนหลายคนชอบแบบว่าเอาไว้ก่อนรอก่อนนะยังมีเวลาอีกเยอะก็เลยขอสร้างหนี้เอาหน้าเอาตาไว้ก่อนสำหรับคนหนุ่มสาวครับคุณมีโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างพลังของดอกเบี้ยทบต้นมากกว่าคนที่มีอายุดังนั้นอย่าเสียโอกาสนี้ไปอย่าคิดว่าตัวเองนั้นยังมีเวลาอีกมากคนที่ยังอายุน้อยยิ่งเริ่มลงทุนเร็วขึ้น1ปีก็ยิ่งรวยเร็วขึ้น1ปีผู้เขียนบอกว่าจงเริ่มเก็บเงินลงทุนให้ได้อย่างน้อย 20% ของรายได้และใช้ลงทุนต่อไปเรื่อยๆจงศึกษาพลังของดอกเบี้ยทบต้นเพราะมันคือสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้นโดยตรงถ้าเขาไม่มีพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันก็ยากที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ทรัพย์สินของเขาณปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดอกเบี้ยทบต้นทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเราลองคิดง่ายๆครับหากเรามีเงินสัก1ล้านบาทแหมอยากมีจังเลยนะครับคุณฟังครับแล้วเราเอาเงิน1ล้านบาทไปลงทุนในกองทุนหุ้นแบบไม่ปันผลที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปีพอเวลาผ่านไปประมาณ30ปีครับเงิน1ล้านบาทนี้ก็จะงอกเป็น10ล้านบาทได้ดังนั้นจงศึกษาพลังของดอกเบี้ยทบต้นเรียนรู้การลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆหาช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับเราเมื่อยังมีเวลาอย่ารอจนแก่แล้วค่อยเริ่มสะสมไปทีละนิดสร้างวินัยให้ตัวเองหากเรารู้จักใช้เงินรู้จักนำไปลงทุนสักวันครับเราก็จะมีความมั่งคั่งเป็นของเราอย่างแน่นอนต่อมาข้อคิดที่5ครับการปฏิบัติต่อเงินของคนอื่นเท่ากับการปฏิบัติต่อเงินของตัวเองนอกจากการที่เราควรเคารพเงินของตัวเองแล้วเราก็ควรเคารพเงินของคนอื่นด้วยเช่นกันอย่างส่วนตัวผมเคยทำงานในหน่วยงานของราชการก็มักจะได้ยินคำว่าใช้ไปให้เต็มที่เลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องคิดเยอะนั่นมันเงินหลวงไม่ใช่เงินเรารถหลวงไม่ใช่รถเราน้ำมันหลวงไม่ใช่น้ำมันเราซึ่งการปฏิบัติต่อเงินของคนอื่นก็เท่ากับการปฏิบัติต่อเงินของตัวเองพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นกระจกสะท้อนตัวเราว่าเรามองเห็นเงินเป็นอย่างไรคนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินสาธารณะตามอำเภอใจก็ควรรู้ได้ว่าคุณกำลังใช้จ่ายเงินของตัวเองด้วยเช่นกันนอกจากเราควรเคารพเงินของตัวเองแล้วเราก็ควรเคารพเงินของผู้อื่นด้วยเพราะอย่าลืมค่ะว่าเราปฏิบัติกับเงินอย่างไรเงินก็จะปฏิบัติกับเราในแบบนั้นต่อมาข้อคิดที่6ครับอย่าอ้างว่าเราเก็บเงินไม่ได้ผู้เขียนบอกว่าหลายคนชอบพูดแบบว่ารายจ่ายมากรายได้น้อยเงินเก็บที่เหลือก็มีแค่น้อยนิดถ้านำไปลงทุนก็คงไม่ได้อะไรมากมายก็เลยไม่เก็บเงินละไม่เอาไปลงทุนละกันเก็บไปก็เท่านั้นนะคนแบบนี้ต่อให้มีเงินมากขึ้นแค่ไหนก็คงจะพูดประโยคเดิมๆเพราะเนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยปัญหานี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับรายได้แต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยตรงถ้าไม่ใช่คนที่ยากจนข้นแค้นอะไรเราทุกคนสามารถประหยัดและเก็บออมเงินลงทุนจนมั่งคั่งขึ้นได้คนที่หมิ่นเงินน้อยคนที่ไม่อดออมเงินคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนก็มักจะชอบเชื่อว่าตัวเองนั้นไม่มีทางร่ำรวยขึ้นได้ต่อให้มีความร่ำรวยมาเยือนเงินเหล่านั้นก็จะหายไปโดยพริบตาเขาบอกว่าเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของเงินก้อนใหญ่ทุกการลงทุนก็เริ่มขึ้นจากเงินก้อนเล็กก้อนน้อยทั้งนั้นหากเรามีข้ออ้างไม่เก็บเลยไม่ลงทุนเลยเราก็คงไม่มีวันรวยขึ้นได้ดังนั้นครับนอกจากจะหาเงินได้เยอะแล้วจงมีนิสัยเก็บออมลงทุนอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับต่อมาข้อคิดข้อที่7ความสามารถ4ประการในการจัดการเงินซึ่งได้แก่ความสามารถในการหาเงินความสามารถในการเก็บเงินความสามารถในการรักษาเงินและความสามารถในการใช้เงินคนที่มีความสามารถในการหาเงินนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนรวยได้แต่ถ้าหากจะเก็บรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้ตลอดก็ต้องมีความสามารถให้ครบทั้ง4ประการเพราะการมีความสามารถในการหาเงินได้มากเพียงอย่างเดียวก็อาจจะทำให้รวยขึ้นได้ก็จริงแต่ใช่ว่าความร่ำรวยนั้นจะคงอยู่ไปอย่างเนิ่นนาน
เหมือนคนที่มีเงินเดือนเป็นแสนสุดท้ายบั้นปลายชีวิตกลับไม่เหลืออะไรเลยหรือคนถูกหวยรางวัลที่1แต่ไม่รู้จักใช้สุดท้ายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมดังนั้นครับทุกคนต้องพยายามเรียนรู้และเข้าใจถึงความสามารถในการจัดการเงินทั้ง4ประการไม่ว่าจะเป็นการหาเงินเพราะคนที่รู้จักหาเงินจะไม่อดตายการเก็บเงินเมื่อหาเงินได้จงรู้จักเก็บไว้ส่วนหนึ่งอย่าผลาญจนหมดตัวแล้วชีวิตจะดีขึ้นการรักษาเงินจงรู้จักมีสติก่อนใช้จ่ายทำอะไรโดยเฉพาะกับการลงทุนที่ไม่รู้จักหากเราประมาทเงินที่เก็บไว้ก็อาจจะหายไปในพริบตาและการใช้เงินจงรู้จักประมาณตนไม่ใช้จ่ายเกินตัวต่อมาข้อคิดที่8ครับจงเรียนรู้ให้ได้100วันเขาบอกว่าเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือต้องการบางสิ่งบางอย่างแบบจริงจังจงเริ่มทำมันเป็นเวลา100วันอย่างต่อเนื่องเพราะเวลา100วันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของเราและเป็นบทพิสูจน์กับตัวเองเช่นอยากลดน้ำหนักลองตั้งเป้าทำให้ได้100วันอยากตั้งใจเลิกเหล้าก็ลองกลั้นใจอดทนสัก100วันถ้าอยากเข้าใจเรื่องของการลงทุนก็ไปหาช่อง YouTube ต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนดูทุกวันตลอด100วันหรือตะลุยอ่านหนังสือการลงทุนไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรให้เก่งขึ้นครับจงใช้เวลา100วันชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่กำลังพอเหมาะพอดีของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและทางความคิดของเรานั่นเองครับและสุดท้ายของตอนนี้ครับข้อคิดที่9คุณสมบัติของความร่ำรวยผู้เขียนบอกว่าแม้จะหาเงินได้ก็ใช่ว่าจะร่ำรวยขึ้นแม้ร่ำรวยขึ้นแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขได้ความร่ำรวยนั้นไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตแต่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นหากคนขยันเป็นคนรวยได้ทุกคนโลกใบนี้คงจะมีคนรวยพอๆกันเต็มไปหมดในรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราต่อให้ขยันทำงานหนักแค่ไหนก็ใช่ว่าทุกคนจะร่ำรวยได้เนื่องจากคนกลุ่มนี้ขาดทักษะในการผลักดันให้ทรัพย์สินทำงานด้วยตัวเองไม่สนใจการลงทุนหรือกระแสเงินในตลาดไม่หวังอะไรไปมากกว่านี้เลยต้องพึ่งพาการทำงานหนักไปชั่วชีวิตแม้ว่าจะหาเงินได้มากก็ใช่ว่าจะร่ำรวยขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้ร่ำรวยขึ้นได้จริงๆคือการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ใช่แค่การหาเงินเพราะเมื่อคนเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยเผลอใช้จ่ายมากขึ้นเลยส่งผลทำให้ต้องดิ้นรนหาเงินเพิ่มขึ้นดังนั้นครับคุณสมบัติสำคัญของความร่ำรวยอย่าให้เงินเป็นผู้ควบคุมเราเพราะสุดท้ายมันจะหันมาบีบบังคับให้มนุษย์ทำงานแทนและตกเป็นทาสของเงินโดยสมบูรณ์นี่ก็เป็นบทเรียน9ข้อของการอยู่ร่วมกับเงินที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ครับคบค้ากับความร่ำรวยจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ก่อนจากกันก็ขอสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับ 1. ให้เรามองเงินเป็นบุคคลที่มีความคิดอารมณ์และความตั้งใจไม่ต่างจากคนหากเราปฏิบัติกับเงินอย่างดีเงินก็จะดึงดูดเงินเข้ามาหาเรา 2. ถ้าอยากรวยไวจะไม่มีวันรวยไวเพราะความร่ำรวยความสำเร็จต่างต้องใช้เวลาไม่มีอะไรที่ได้มาแบบทางลัด 3. ถ้าอยากเป็นคนรวยมีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ตั้งแต่ตอนนี้นั่นก็คือการจัดบ้านเพราะบ้านที่รกรุงรังย่อมส่งผลต่อความคิดและจิตใจทำให้ไม่ดึงดูดเงิน 4. หากไม่ลงทุนหวังแค่เงินเกษียณเมื่อเข้าสู่วัยชราจะเสียใจอย่างหนักยิ่งอายุน้อยยิ่งควรเริ่มศึกษาการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ 5. การปฏิบัติต่อเงินของคนอื่นเท่ากับการปฏิบัติต่อเงินของตัวเองจงเคารพเงินของคนอื่นเหมือนกับเงินของตัวเองด้วยเช่นกัน 6. อย่าอ้างว่าเก็บเงินไม่ได้แต่จงเปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน 7. ความสามารถ4ประการในการจัดการเงินคือการหาเงินการเก็บเงินการรักษาเงินและการใช้จ่ายเงินอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตจงเรียนรู้ให้ได้100วันและ 9. คุณสมบัติสำคัญของความร่ำรวยอย่าตกเป็นทาสของเงินหวังว่าข้อคิดทั้ง9ข้อจากหนังสือเล่มนี้ครับคุณฟังจะสามารถนำไปปรับใช้และย้ำเตือนตัวเองเวลาอยู่กับเงินได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับอยากได้หนังสือเล่มนี้ลองเข้าไปเช็คที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้นะครับและพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับThank you.
1เล่ม1บทเรียนในตอนนี้ครับอยู่กับบทเรียนของคนที่มีความเข้มแข็งจากหนังสือที่มีชื่อว่า13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันเขียนโดยคุณเอมี่มอรินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัดในหนังสือเล่มนี้ของเธอครับได้พูดถึงข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตและคุณสมบัติของคนเข้มแข็งและพฤติกรรม13อย่างที่พวกเขาจะไม่มีวันทำซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้13สิ่งนี้จะมีอะไรกันบ้างลองมาสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันในตอนนี้ครับสิบสามสิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันในสิ่งแรกครับก็คือคนที่เข้มแข็งจะไม่เสียเวลาไปกับการรู้สึกแย่กับตัวเองคนเรามีความรู้สึกใช่ไหมครับและบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองการเผชิญหน้ากับความสูญเสียหรือเรื่องเลวร้ายในชีวิตเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรายังมีลมหายใจวันนี้เรายังคงมีชีวิตและใช้ชีวิตนี้อยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับเราต้องผ่านมันไปให้ได้ความทุกข์ยากเรื่องเลวร้ายปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามามันมักมอบอะไรบางอย่างให้กับเราเสมอเราทุกข์ได้แต่อย่าจมกับมันมากเกินไปเพราะการจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากเกินไปมีแต่จะทำให้ทุกอย่างนั้นแย่ลงคนเข้มแข็งจะไม่เสียเวลาไปกับการรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าถึงแม้จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตแต่มันก็ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่พวกเขายังคงทำได้อยู่เสมอผู้เขียนบอกว่าคนเข้มแข็งจะลุกขึ้นมาแล้วรับผิดชอบชีวิตของตนเองเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมหรือไปลบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้แต่พวกเขาสามารถเลือกวิธีการตอบสนองต่อเรื่องที่เกิดขึ้นได้มันจะแย่ลงหรือดีขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเองต่อมาสิ่งที่สองครับคนเข้มแข็งจะไม่ยอมให้คนอื่นมาบงการชีวิตของตนในบางสถานการณ์เราบางคนอาจจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องพบเจอกับคนแบบไหนประเภทไหนหรือคนที่ปฏิบัติกับเราอย่างดีหรือเลวร้ายมากๆเมื่อคนเข้มแข็งเจอคนที่ปฏิบัติกับพวกเขาไม่ดีพวกเขาก็จะหาทางออกห่างจากคนพวกนั้นไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองต้องเสียเวลาไปจมอยู่กับคนแย่ๆพวกเขาสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แม้จะมีคนที่คอยพยายามบงการชีวิตของพวกเขาหรือข่มเหงพวกเขาอยู่พวกเขาจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลควบคุมสิ่งที่พวกเขาคิดความรู้สึกและการกระทำของพวกเขาคนที่เข้มแข็งจะรู้ดีว่าเขาคือคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองเขาสามารถเลือกที่จะเป็นได้เองดีกว่าให้ใครมาบอกว่าพวกเขาควรจะเป็นอย่างไรและพวกเขาครับก็จะไม่มีวันยอมสูญเสียสิ่งนี้ให้กับใครต่อมาสิ่งที่3คนเข้มแข็งไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคนเข้มแข็งไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขาจะยอมรับเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้เก่งผู้เขียนบอกว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคนเข้มแข็งจะไม่งองแงโวยวายหรือหาข้ออ้างมาหลอกตัวเองไปวันๆแต่พวกเขาจะทำความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพวกเขาจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงก็เป็นโอกาสในการเติบโตที่พาชีวิตให้ไปพบกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เช่นกันเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาจะสามารถปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นได้เสมอครับต่อมาสิ่งที่4คนเข้มแข็งไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พวกเขาจะไม่เอาเรื่องที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้มาบ่นและมารกสมองเช่นการบ่นกับรถติดบ่นกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานบ่นกับความเอาแต่ใจของลูกค้าพวกเขาจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มารกสมองแต่จะโฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างเช่นการไปทำงานให้เช้าขึ้นการทำความเข้าใจเพื่อนร่วมงานการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตัวเองพวกเขารู้ดีว่ามีหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาซึ่งพวกเขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นและเอาเวลามาใส่ใจทำสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ให้ดีที่สุดต่อมาสิ่งที่5ครับคนเข้มแข็งไม่พยายามเอาอกเอาใจทุกคนเพราะการพยายามเอาใจทุกคนอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราล้มเหลวไม่ว่ากับเรื่องใดก็ตามในชีวิต
สุดท้ายมันจะจบลงด้วยความทุกข์ที่อยู่ในใจของตัวเราเองเสมอคนที่เข้มแข็งจะเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่ทุกคนบนโลกหรือทุกคนที่เราพบเจอที่เรารู้จักเขาจะชอบเราไปหมดทุกคนมันเป็นธรรมดาครับที่จะมีคนไม่ชอบหรือเกลียดเราบ้างเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมาชอบเราได้คนที่เข้มแข็งพวกเขาจะตั้งใจทำสิ่งที่เป็นตัวของพวกเขาเองตามมาตรฐานของตัวเองมากกว่าการประจบสอพอเพื่อเอาใจทุกคนถัดมาสิ่งที่6คนเข้มแข็งไม่กลัวที่จะลองเสี่ยงไม่ใช่ว่าคนเข้มแข็งจะกระโจนเข้าทุกอย่างทุกเรื่องเสี่ยงกับทุกเรื่องโดยไม่ลืมหูลืมตานะครับโดยไม่ศึกษาหรือทำความเข้าใจอะไรแต่ก่อนที่พวกเขาจะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องใดครับพวกเขาจะใช้เวลาเรียนรู้และศึกษากับสิ่งเหล่านั้นให้ดีก่อนพวกเขาจะรู้จักประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่จะเสี่ยงกันนะหากมันคุ้มค่าพวกเขาก็พร้อมที่จะทำมันพวกเขาจะคิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าหากมันเกิดขึ้นพวกเขาจะสามารถรับมือกับพวกมันได้มากแค่ไหนกันคนเข้มแข็งไม่ใช่คนที่ประเภทไม่มีความกลัวใดๆเลยแต่คนที่เข้มแข็งคือคนที่กล้าเสี่ยงด้วยสติและปัญญาต่อมาสิ่งที่7ครับคนเข้มแข็งไม่มัวจมอยู่กับอดีตคนเข้มแข็งรู้ว่าเมื่อเรามัวจมอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือคนที่เรารักมันไม่ได้ช่วยให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันและการมุ่งไปสู่อนาคตดีได้เลยอดีตคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคือบทเรียนที่ทำให้เรามีวันนี้คือเครื่องย้ำเตือนใจว่าเราคือตัวเราในวันนี้ซึ่งเราควรจะใช้อดีตทำชีวิตในวันนี้ให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่การยึดติดโหยหาอยู่กับวันคืนเก่าๆหากเรามัวจมอยู่กับอดีตมากเกินไปมันก็จะทำร้ายปัจจุบันและอนาคตของเราด้วยต่อมาสิ่งที่8คนเข้มแข็งจะไม่ทำผิดซ้ำซากข้อดีของความผิดพลาดนั้นคือสิ่งที่จะบอกกับเราว่าเราจะไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมอีกความผิดพลาดทำให้เราดีขึ้นพัฒนาขึ้นความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราความผิดพลาดทำให้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเราผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองและพยายามเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้นด้วยแต่การทำผิดพลาดกับเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเหล่านั้นเลยต่อมาสิ่งที่9ครับคนที่เข้มแข็งจะไม่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่นคนเข้มแข็งจะรู้ว่าความอิจฉาคือพลังงานด้านลบที่ทำลายทัศนคติที่ดีทำลายความคิดสร้างสรรค์ทำลายตัวตนที่ดีของพวกเขาและความอิจฉามันไม่ได้ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้แทนที่เราจะมัวแต่อิจฉาคนนั้นคนนี้จงโฟกัสและมีสตินะจ๊ะกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้ออกมาให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราคือการทำตามเป้าหมายของตัวเองไม่ใช่การมัวแต่ตัวเองนั้นไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของใครต่อมาสิ่งที่10ที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันก็คือคนเข้มแข็งไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวง่ายๆบางคนเราถอดใจยอมแพ้เมื่อล้มเหลวครั้งแรกบางคนถอดใจเมื่อไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเมื่อล้มจงลุกขึ้นใหม่แล้วทำมันให้ดีกว่าเดิมครับคำนี้อาจจะฟังดูง่ายแต่มันก็เป็นความจริงคนเข้มแข็งจะรู้ว่าความล้มเหลวคือหนึ่งในกระบวนการเติบโตและความสำเร็จความสำเร็จจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้หากมันปราศจากความล้มเหลวความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เรายอมแพ้แต่มันเกิดขึ้นเพื่อทดสอบเราว่าเราจริงจังกับสิ่งที่ทำมากแค่ไหนกันต่อมาสิ่งที่11คนเข้มแข็งไม่กลัวการอยู่เพียงลำพังมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นตลอดเวลาในชีวิตของเราต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องอยู่คนเดียวบ้างทำอะไรคนเดียวเรียนรู้สิ่งต่างๆใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองช่วยเหลือตัวเองบ้างการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่การอยู่คนเดียวคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นเข้าใกล้ตัวเราเองมากขึ้นการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายการอยู่คนเดียวจะเปิดโอกาสให้เรานั้นได้ทบทวนชีวิตของตัวเราเองได้ทำความเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เราเคยผ่านมาได้มีเวลาทบทวนเป้าหมาย
และสิ่งที่ต้องการในชีวิตการอยู่คนเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเราไม่ใช่ตัวประหลาดเอาความคิดบ้าๆของคนอื่นออกไปจากหัวของเราซะการอยู่คนเดียวมันคือสิ่งที่ล้ำค่าที่ทำให้เรานั้นเกิดปัญญาและกลับคืนสู่ความเป็นตัวของเราเองต่อมาสิ่งที่12ครับคนเข้มแข็งไม่เรียกร้องโชคชะตาคนเข้มแข็งจะไม่มัวมาบ่นกับชะตาชีวิตว่าทำไมโลกช่างไม่ยุติธรรมกับฉันเลยทำไมพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับฉันบ้างทำไมฉันเกิดมายากจนทำไมฉันถึงโชคร้ายทำไมฉันเกิดมาหน้าตาไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างทำไมไม่ให้ฉันมากมายอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆจากโลกใบนี้ครับหรือจากสวรรค์ชั้นฟ้าแต่คนเข้มแข็งครับเขาจะคิดว่าเขาจะใช้ความสามารถที่มีทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรพวกเขาจะใช้ความสามารถที่มีพรสวรรค์ที่มีหรือความรู้ที่มีทำประโยชน์ที่มีคุณค่าได้อย่างไรบ้างและสุดท้ายครับสิ่งที่13คนเข้มแข็งไม่ยึดติดกับความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมคนเข้มแข็งจะไม่ยึดติดกับความเร็วของความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่ดีต้องใช้เวลาพวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนและแท้จริงมันไม่ได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายความสำเร็จที่แท้จริงมันจะเป็นแบบการวิ่งมาราธอนมากกว่าการวิ่งแค่ระยะสั้น100เมตรคนเข้มแข็งจะเข้าใจว่าการที่จะประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนได้นั้นมันคือเกมระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทนการเรียนรู้ความมานะพยายามและต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นบทเรียนของคนที่มีความเข้มแข็งจากหนังสือที่มีชื่อว่า13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันเมื่อได้ฟังกันแล้วคุณฟังตรงกับข้อไหนบ้างหรือมีข้อไหนที่เราต้องปรับปรุงกันบ้างและในตอนนี้ก็ขอสรุปให้ฟังกันสั้นๆอีกครั้งนะครับ13สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกันในสิ่งแรกครับก็คือคนเข้มแข็งจะไม่เสียเวลาไปกับการรู้สึกแย่กับตัวเอง2ครับคนเข้มแข็งจะไม่ยอมให้คนอื่นมาปงการชีวิต3คนเข้มแข็งไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง4คนเข้มแข็งไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้5คนเข้มแข็งไม่พยายามเอาอกเอาใจทุกคน6คนเข้มแข็งไม่กลัวที่จะลองเสี่ยง7คนเข้มแข็งไม่มัวจมอยู่กับอดีต8คนเข้มแข็งไม่ทำผิดซ้ำซาก9คนเข้มแข็งไม่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่น10คนเข้มแข็งไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวง่ายๆ11คนเข้มแข็งไม่กลัวการอยู่เพียงลำพัง12คนเข้มแข็งไม่เรียกร้องกับโชคชะตาและ13ครับคนเข้มแข็งไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่รวดเร็วหวังว่าเนื้อหาในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณฟังนะครับพบกับบทเรียนดีๆจากหนังสือน่าอ่านแนวรมสบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำถ้าชอบตอนนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนให้กันได้และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมกันแล้วพบกันใหม่ใน1เล่ม1บทเรียนสวัสดีครับคุณฟังครับช่วงนี้อากาศช่างร้อนเหลือเกินค่าไฟก็พุ่งแอร์ก็เอาไม่อยู่และหากเราต้องมาเจอกับคนเฮงซวยอีกอารมณ์ก็ยิ่งร้อนไปกันใหญ่หากเราจำเป็นต้องอยู่ในวงล้อมของคนเฮงซวยไม่ว่าจะที่ทำงานในห้องเรียนที่บ้านหรือที่ใดก็ตามคุณอาจจะอยากฟัง1เล่ม1บทเรียนในตอนนี้ครับกับหนังสือที่มีชื่อว่าศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยคนเฮงซวยคือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไร้ค่าหมดพลังใจไม่ให้ความเคารพนับถือในตัวเราแถมยังทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองด้วยเวลาที่เราอยู่กับคนแบบนี้ครับเราก็จะรู้สึกเหมือนถูกกดขี่ถูกเหยียดหยามตลอดเวลาทำอะไรก็คอยจ้องจับผิดไปหมดคอยกดเราคอยซ้ำเราอยู่ตลอด
เฮ้ยคนแบบนี้ในชีวิตจริงเราไปที่ไหนก็เจอหมดใช่ไหมครับและบางทีเราก็จำเป็นต้องทำงานร่วมกับพวกเขาด้วยในตอนนี้ครับผมจะสรุปบทเรียนสั้นๆถึงวิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนแห่งซวยแบบมีชั้นเชิงติดตามฟังกันครับศิลปะการอยู่ร่วมกับคนแห่งซวยเขียนโดยคุณโรเบิร์ตซัตตันฉบับแปลไทยเป็นของอมรินทร์ How to ซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับก็พิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะขายดีแบบ5ปีซ้อนกันเลยทีเดียวและหากอยากอ่านเล่มนี้ให้ได้อรรถรสมากขึ้นก็แนะนำให้อ่านเล่มแรกของเขาด้วยครับที่ชื่อว่าที่นี่ไม่ต้อนรับคนแห่งซวยที่ฉบับแปลไทยก็มีวางขายแล้วในตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปครับโดยเนื้อหาในเล่มของศิลปะการอยู่ร่วมกับคนแห่งซวยผู้เขียนเขาก็แยกคนแห่งซวยออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือ 1. คนแห่งซวยแบบชั่วคราวซึ่งคนเหล่านี้ข้างในลึกๆเขาอาจจะไม่มีอะไรครับแต่เขามักเผลอทำตัวแห่งซวยกับเราเพราะอาจจะเกิดจากความเครียดในที่ทำงานและการพักผ่อนน้อยหรืออาจจะเจอกับปัญหาส่วนตัวแล้วเอามาลงกับคนอื่นคนแห่งซวยแบบชั่วคราวนี้ครับผู้เขียนบอกว่าในบางสถานการณ์เราทุกคนก็เป็นคนแห่งซวยได้ทั้งนั้นและแบบที่2ครับคนแห่งซวยแบบเป็นสันดานโอ้ยอาจจะฟังดูแรงไปนะครับใช้คำว่าคนแห่งซวยแบบถาวรละกันคนประเภทที่2นี้คือคนที่มีนิสัยแห่งซวยอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายแห่งซวยยังไงก็คงความแห่งซวยไว้แบบนั้นเจอที่ไหนก็พังกันที่นั่นเลยนะครับผู้เขียนอธิบายว่าจริงๆแล้วคนเฮงซวยเป็นคนที่ชอบสนใจคนอื่นนะแต่ว่าเป็นการสนใจในแบบที่อยากทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแย่รู้สึกด้อยค่าแล้วคนเฮงซวยแบบนี้ครับเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บปวดเขาก็จะมีความสุขกับความเจ็บปวดนั้นๆและเขาก็ยังบอกอีกว่าคนเฮงซวยโดยสันดานหรือโดยถาวรเนี่ยนะครับมักจะคิดว่าตัวเองนั้นไม่ใช่คนเฮงซวยซึ่งถ้าเขาทำอะไรแย่ๆสำหรับคนอื่นออกมาครับพวกนี้ก็จะใช้เหตุผลมาบอกว่าก็มันสมควรโดนแล้วเนี่ยโดนแบบนี้มันสะสมแล้วดังนั้นครับคนเฮงซวยมักจะไม่รู้สึกถึงความเฮงซวยในตัวเองต้องให้คนรอบๆตัวมาบอกว่าเขานั้นมันเฮงซวยแค่ไหนกันแต่ก็นะคนแบบนี้มักไม่ค่อยยอมรับหรอกเมื่อคนเฮงซวยแบ่งออกเป็น2แบบครับผู้เขียนเขาก็ยังได้ให้วิธีกับเราเพื่อสังเกตคนเฮงซวยให้ออกใน2สเต็ปง่ายๆดังนี้ครับสเต็ปแรกครับเมื่อเราได้รู้จักเขาคนนั้นเรารู้สึกอย่างไรกับคนนั้นบ้างเราคิดว่าเรามีความรู้สึกแย่กับตัวเองไหมรู้สึกเหมือนโดนดูถูกกดขี่ข่มเหงไหมรู้สึกเหมือนโดนเหยียดหยามไหมถ้าเรารู้สึกแบบนั้นครับแสดงว่าเขาคนนั้นเป็นคนเฮงซวยไปแล้วครึ่งหนึ่งนั่นเองสเต็ปที่2ครับให้ดูเขาจากการกระทำว่าคนนั้นทำตัวอย่างไรกับคนที่มีอำนาจน้อยกว่าเช่นคนที่เป็นหัวหน้าชอบทำตัวเฮงซวยกับลูกน้องแต่กับเจ้านายนี่แบบว่าได้ค่ะท่านดีครับท่านหรือพวกเขามีพฤติกรรมต่อไปนี้ครับเช่นเกิดความผิดพลาดอะไรก็จะหาเรื่องโทษคนนั้นคนนี้ก่อนเสมอแหมไม่ดูตัวเองเลยนะจ๊ะชอบข่มขู่วางอำนาจดูถูกเหยียดหยามคนอื่นไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของใครแถมยังชอบมือไวแตะเนื้อต้องตัวหรือใช้สายตาลวนลามอีกชอบพูดขัดคอเวลาคนอื่นเขาพูดอยู่ชอบแขวะคนอื่นทำให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือชอบทำอะไรแข่งกับคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลยังชอบเอาคนอื่นมาประจานในที่สาธารณะทำให้คนอื่นเหมือนไม่มีตัวตนชอบใช้คำตลกเชิงเสียดสียั่วล้อเลียนคนอื่นแบบดูถูกถ้าหากคนคนนั้นมีพฤติกรรมแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนเฮงซวยโดยสันดานเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเรารู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนเฮงซวยแต่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาหรือร่วมงานกับพวกเขาแล้วล่ะก็ผู้เขียนก็แนะนำวิธีที่จะรับมือกับคนเฮงซวยให้เรานั้นมีความสุขได้ซึ่งสรุปออกมาเป็น4วิธีครับโดยให้เรานั้นเลือกใช้ตามความสะดวกและความเหมาะสมได้เลย 1. ออกจากคนเฮงซวยให้เร็วที่สุดเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังสูงสิงกับคนเฮงซวยระดับได้โล่อยู่เราควรเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นตั้งแต่เนิ่นๆเลยเราลองถามตัวเองว่าที่แห่งนี้มีค่าพอที่จะให้เราทนต่อไปหรือไม่หรือมีหนทางไหนบ้าง
ที่เราจะออกไปตั้งหลักใหม่ได้เพราะทุกวินาทีที่เราเสียไปครับมันก็จะทำลายเราไปอย่างช้าๆทั้งสุขภาพจิตใจสุขภาพกายของเราหากเราสามารถถอยหนีออกมาได้ตั้งแต่เนิ่นๆมีแผนการที่เราเตรียมสำรองเอาไว้ก็อย่ารีรอครับแต่ถ้าใครคิดว่าหนีไปไหนมันก็จะเจอคนแบบนี้อยู่ดีน่ะเราหนีไม่ได้หรอกนะใช่ครับผมก็ว่าแบบนั้นหรือเราไม่สามารถหลีกหนีคนแบบนี้ได้เลยเราจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ให้เราใช้วิธีการที่2ก็ได้นั่นก็คือรักษาระยะห่างเช่นอย่าไปนั่งทำงานใกล้คนเฮงซวยหรือขอย้ายโต๊ะทำงานไปเลยหรือเลือกที่นั่งที่ไม่ต้องไปสูงสิงสบตากับคนเฮงซวยทุกวันไม่ไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันจอดรถคนละที่ถ้าตอนกลับบ้านก็อย่ากลับพร้อมกันพูดง่ายๆก็คือจะทำอะไรก็ตามครับพยายามเกี่ยวข้องกันให้น้อยที่สุดหรือผู้เขียนเขาแนะนำให้เรานั้นทำตัวแบบคนล่องหนซึ่งวิธีนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับวิธีการก็คือให้เรานั้นพูดน้อยทำตัวให้น่าเบื่อทำตัวเฉยๆกับคนเฮงซวยทั้งหลายเอาไว้หรือจะเป็นวิธีที่3ครับวิธีสงบใจวิธีนี้ให้เราเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองอย่างเช่นการคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอกับคนพวกนี้คนเฮงซวยสถิตอยู่ทุกที่แหละนะหรือเปลี่ยนความคิดของเราว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใครหรืออยากให้ใครเป็นตามที่เราต้องการได้เราไม่รู้สาเหตุของคนที่เป็นแบบนั้นช่างมันเถอะมันคือสันดานมันคือนิสัยของพวกเขาแต่เราไม่เป็นอย่างพวกเขาก็แล้วกันหรือเราอาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้หากผ่านไปอีก5ปี10ปีมันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่คอขาดบาดตายอะไรมันคงเป็นเรื่องที่เราตลกไปกับมันเมื่อเรามองย้อนกลับมาวิธีการนี้ครับมันคือการปล่อยวางความคิดและเอาเวลามาสนใจกับสิ่งที่เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราแต่ถ้าหากมันไม่ไหวจริงๆวิธีนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วหากมันเกินเยียวยาแล้วล่ะก็ลองพิจารณาวิธีที่4ดังนี้ครับวิธีที่4คือการโต้กลับซึ่งเป็นวิธีที่อาจส่งผลกระทบได้ทั้งด้านบวกและด้านลบหากเราจะเลือกใช้วิธีนี้ครับก็อย่าวู่วามคิดให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจทำอะไรแต่ส่วนมากวิธีนี้ก็ไม่ได้ให้ผลที่ดีเท่าไหร่นักก่อนจะโต้กลับเราต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีอำนาจมีข้อมูลเพียงพอไหมที่จะตอบโต้คนแบบนั้นเรามีความร่วมมือจากพวกพ้องของเราหรือไม่และที่สำคัญก็คือใจของเราสามารถรับผลกระทบที่จะตามมาได้หรือไม่เพราะหากเราเลือกใช้วิธีนี้ครับมันก็จะมีผลกระทบที่ตามมาให้เราอยู่เสมอหนังสือศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยไม่เพียงแต่บอกให้เราต้องทำตัวอย่างไรเมื่อเราเจอกับคนเฮงซวยเหล่านั้นแต่เขายังให้เราตระหนักเสมอว่าเราทุกคนก็สามารถเป็นคนเฮงซวยได้เหมือนกันแล้วเรานั้นมักจะไม่รู้ตัวดังนั้นก่อนจะตัดสินใครเราต้องดูตัวเองด้วยครับว่าบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองมากเกินไปหรือไม่ลองถามเพื่อนของเราถามคนรอบข้างเราว่าเขามองเราเป็นคนเฮงซวยในเรื่องไหนบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนครับที่มีด้านดีด้านไม่ดีบ้างเราทุกคนต่างมีข้อบกพร่องในตัวเองแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีข้อบกพร่องเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับปรุงตัวเองด้วยและก่อนจะจากกันในตอนนี้ผมขอสรุปบทเรียนการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยให้ฟังกันอีกครั้งครับเริ่มจากการสังเกตหรือประเมินคนเฮงซวยใน2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือให้เราสังเกตดูว่าเมื่อเรารู้จักคนคนนั้นแล้วเรารู้สึกแย่หรือไม่สเต็ปที่2สังเกตพฤติกรรมประจำวันของเขาคนนั้นว่าเขาปฏิบัติตัวอย่างไรกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าและวิธีรับมือกับคนเฮงซวย4วิธีครับก็คือ 1. ออกจากคนเฮงซวยให้เร็วที่สุดเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังสูงสิงกับคนเฮงซวยแบบระดับแร่โล่อยู่เราก็ควรเอาตัวเองออกจากตรงนั้นตั้งแต่เนิ่นๆ 2. รักษาระยะห่างพยายามเกี่ยวข้องกันให้น้อยที่สุด 3. สงบใจคือการเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองเช่นการมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอกับคนพวกนี้คนเฮงซวยสิงสถิตอยู่ทุกที่และ4ครับการโต้กลับหากเราเลือกใช้วิธีนี้ก็อย่าวู่วามคิดให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจทำอะไรเราต้องสำรวจตัวเองด้วยว่าเรามีอำนาจมีข้อมูลเพียงพอหรือมีความร่วมมือจากพวกพ้องหรือไม่และที่สำคัญก็คือใจของเรานั้นสามารถรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาได้หรือไม่ก็หวังว่าตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้คุณฟังได้นำไปปรับใช้เ
พื่อรับมือกับคนเฮงซวยและอาจจะนำไปสำรวจตัวเราเองว่าเราเป็นคนเฮงซวยอยู่หรือไม่ขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายเป็นกำลังใจให้กันได้และพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับหนึ่งในทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราคงหนีไม่พ้นทักษะการพูดคุยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเยอะพูดมากใช่ไหมครับแต่เราควรมีทักษะการพูดให้เป็น1เล่ม1บทเรียนในตอนนี้ครับได้หยิบเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดในชีวิตประจำวันของเราในหัวข้อที่ว่าผูกมิตรกับผู้อื่นด้วยคำพูดเนื้อหานี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าชนะใจคนด้วยวิธีแบบ FBI จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ซึ่งเขาให้เทคนิคผูกมิตรด้วยคำพูดมา4ข้อกับตัวย่อ ง่ายๆน่ารักน่ารักที่เรียกว่า LOVE หรือ Love นั่นเองครับซึ่งในเทคนิคนี้คุณฟังคิดว่ามันคืออะไรกันบ้างถ้าขี้เกียจเดากันนะครับก็ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเทคนิคผูกมิตรด้วยคำพูดด้วยตัวย่อLOVE หรือ Love นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับตัว L ย่อมาจาก Listen หรือฟังนั่นเองเขาบอกว่าจงตั้งใจฟังคนอื่นให้ดีนะเพราะการพูดคุยที่ดีครับเริ่มที่การรู้จักฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งผู้เขียนบอกว่าการฟังไม่ได้แค่หมายถึงการหุบปากเงียบไว้ในระหว่างที่คนอื่นเขาพูดเท่านั้นแต่เราควรจดจ่อกับถ้อยคำของเขาอย่างเต็มที่บางคนเหมือนจะเงียบใช่ไหมครับแต่ในหัวนี่มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์นั่นนี่คอยตำหนิในใจคอยตำหนิสิ่งที่คนอื่นเขากำลังพูดอยู่ตลอดแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าตั้งใจฟังเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจฟังผู้พูดก็ย่อมดูออกเสมอนะครับและสำหรับผู้เขียนครับเขาก็มีวิธีการที่จะช่วยให้เรานั้นสร้างสมาธิเพื่อตั้งใจฟังอีกฝ่ายด้วยภาษากายง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราเป็นฝ่ายฟังก็ให้มองตาผู้พูดด้วยซึ่งการมองตาคนพูดเป็นการส่งสัญญาณผูกมิตรที่ดีอีกด้วยแต่ก็อย่าไปจ้องมองเขาตลอดเวลาเหมือนคนโรคจิตนะครับอีกฝ่ายเขาก็อาจจะอึดอัดได้เพียงแต่คอยมองตาเขาคนนั้นสัก2ใน3ของเวลาที่พูดหรือง่ายๆก็คือเวลาที่เขาพูดประเด็นไหนสำคัญก็สบตาเขาเพื่อให้รู้ว่าเราตั้งใจฟังเขาอยู่นะและการตั้งใจฟังอย่าเพิ่งพูดแทรกอย่าเพิ่งขัดจังหวะนะครับรอเขาพูดให้จบก่อนโดยธรรมชาติของคนเราแน่นอนว่าเราชอบเล่าเรื่องของตัวเองและรู้สึกดีที่มีคนตั้งใจฟังเราพูดซึ่งมันก็จะตรงกับกฎมิตรภาพที่ว่าเวลาที่คุณทำให้ใครรู้สึกดีกับตัวเองได้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะชอบและอยากคบคุณเป็นเพื่อนมากขึ้นครับต่อมาตัวที่2ตัว O ย่อมาจาก Observe หรือสังเกตสังเกตทุกครั้งที่คุยกับใครเราต้องสังเกตดูอีกฝ่ายทั้งก่อนระหว่างและหลังการพูดคุยกันซึ่งผู้เขียนเขาบอกว่าในการฝึกผูกมิตรด้วยคำพูดข้อสำคัญที่เราควรต้องฝึกก็คือก่อนระหว่างและหลังการพูดคุยของเรากับอีกฝ่ายให้เรานั้นพึงสังเกตพวกภาษากายหรือสีหน้าท่าทางของเขาคนนั้นด้วยเพราะมันคือตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราคุยไปนั้นมันราบลื่นดีไหมนะคืบหน้าไปแค่ไหนอย่างไรคุยจบแล้วมันส่งผลอะไรบ้างรวมถึงเป็นสัญญาณเตือนเราด้วยว่าระหว่างที่พูดคุยเราอาจจะเผลอพูดจาอะไรที่ไม่เข้าหูเขาคนนั้นก็ได้ซึ่งบางคนก็ไม่สนใจใช่ไหมครับสักจะพูดก็พูดไปโดยไม่ดูว่าคนที่ฟังเราพูดนั้นเขาโอเคกับเรื่องนั้นหรือไม่เขารู้สึกพอใจไหมหรือไม่พอใจในสิ่งที่เราพูดหรือว่าเขามีอาการแบบเอนตัวหนีไหมกอดอกเม้มปากสบตาเราไหมหรือเอาแต่มองบนหรือไม่มองเราเลยมองแต่สิ่งของที่อยู่รอบห้องหรือก้มมองนาฬิกาตลอดเพื่อบอกว่านี่แกคุยนานแล้วนะซึ่งในเล่มนี้ครับเขาก็บอกว่าถ้
้าอีกฝ่ายกัดริมฝีปากแสดงว่าเขามีเรื่องที่อยากพูดแต่กำลังลังเลอยู่หรือเม้มปากคือการกลัวคำพูดของตัวเองจะหลุดออกมาเอามือแตะปากแสดงว่าเขาคนนั้นกำลังรู้สึกอึดอัดกับหัวข้อที่พูดเพราะคนเราครับโดยทั่วไปมักถอยหนีสิ่งที่ไม่อยากเห็นหรือได้ยินหรือบางทีคนๆนั้นก็อาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังเราพูดหากเราสังเกตอีกฝ่ายแล้วเรารู้ตัวแล้วว่าเราเผลอพูดอะไรออกไปโดยไม่ควรก็ควรเปลี่ยนหัวข้อการพูดก่อนที่จะทำให้อะไรเสียหายไปมากกว่านั้นเอาไว้เวลาที่เราผูกมิตรกับอีกฝ่ายได้ดีพอแล้วหรือรู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นค่อยกลับมาพูดในเรื่องนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะครับถัดมาตัวที่3ครับตัว V ย่อมาจาก vocalize หรือน้ำเสียงวิธีที่คุณเปล่งเสียงและสิ่งที่เสียงเปล่งออกมาส่งผลต่อการสร้างและรักษามิตรไมตรีผู้เขียนบอกว่าบางครั้งครับวิธีการพูดก็สำคัญกว่าเนื้อหาที่พูดโดยเฉพาะน้ำเสียงที่เปล่งออกมาน้ำเสียงสามารถถ่ายทอดสารซึ่งลำพังแล้วถ้อยคำเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจสื่อได้เช่นน้ำเสียงทุ้มต่ำบอกความสนใจเชิงรักใคร่เสียงสูงแหลมสื่อถึงความแปลกใจหรือระแวงสงสัยหรือเสียงดังทำให้คนอื่นเขาฝังใจว่าคุณเจ้ากี้เจ้าการอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้ำเสียงนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับการพูดจาน้ำเสียงที่คุณใช้ย่อมจะต้อนรับหรือจะขับไล่คนอื่นได้เสมอเรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันสำคัญมากเลยนะครับอย่างผมเคยร่วมงานกับเจ้านายหลายต่อหลายคนบางคนก็เป็นที่รักบางคนก็ไม่เป็นที่รักเพียงเพราะวิธีการพูดจาที่ไม่เข้าหูเลยแม้ว่าอาจจะพูดเรื่องเดียวกันคล้ายกันแต่วิธีการพูดอาจจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไม่น่าเชื่อและผู้เขียนยังบอกอีกว่าความเร็วในการพูดก็เหมือนกันการที่เราต้องพูดอะไรที่มันเร็วๆไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเรานั้นรีบพูดเกินไปหรือถูกเร่งให้เลิกพูดเรื่องน่าเบื่อหรือการใส่หางเสียงแบบครับค่ะจ้าจ้าก็ส่งสัญญาณให้รู้ว่าเราสนใจและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคุณนะส่วนโทนเสียงแบบเดียวกันตลอดทั้งเส้นเลยนะครับก็จะส่งสัญญาณว่าเรากำลังไม่สนใจหรือกำลังเขินอายอยู่และการพูดเสียงสูงต่ำแบบธรรมดาแบบช้าๆเบาๆสลับกันก็สื่อถึงความเห็นใจแบบที่เรามักได้ยินเวลาคนพูดตอนเกิดเรื่องที่น่าเศร้าได้ดังนั้นครับคุณฟังครับก่อนที่เราจะพูดนอกจากการที่เรามีถ้อยคำที่ดีแล้วให้เราเตรียมตัวเองสักนิดว่าเรื่องไหนควรพูดจาด้วยน้ำเสียงแบบไหนบ้างแบบหนักแน่นใช่ไหมหรือแบบอ่อนโยนแบบเห็นใจหรือแบบกระตุ้นซึ่งผู้เขียนบอกว่าการใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมตามกาลเทศะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ดูเป็นมิตรและน่าคบหามากกว่าคนที่ไม่รู้จักใช้ลีลาของน้ำเสียงเวลาพูดเลยและตัวสุดท้ายครับตัว E หรือ Empathize คือเห็นอกเห็นใจใช้คำพูดบอกความเข้าใจและแสดงความเห็นใจในเรื่องนี้เขาบอกว่าคนเราโดยทั่วไปจะรู้สึกดีกับคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและเข้าใจภาพที่คนอื่นเจอดังนั้นประโยคบอกความเข้าใจหรือคำพูดบอกความห่วงใยสื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าคุณเห็นอกเห็นใจและเข้าใจเขาดีมันช่วยทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคนนั้นจึงรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเช่นกันซึ่งการพูดจาแสดงความเอาใจใส่ในที่นี้ครับจะส่งเสริมและทำให้มิตรภาพแน่นแฟ้นมากขึ้นตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเจอแม่บ้านทำความสะอาดในสำนักงานทุกเช้าใช่ไหมครับเราก็ทักทายเขาไปแต่ไม่ใช่แค่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวหรือยังแบบพูดคุยทั่วไปแบบนี้นะครับลองถามไถ่ไปว่าลูกเขาเป็นยังไงบ้างหรือการที่จำชื่อลูกเขาได้จำเหตุการณ์สำคัญของเขาได้เช่นลูกเข้าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างไปหาหมอมาเป็นยังไงดีขึ้นไหมวันหยุดจะพาลูกไปไหนบ้างวันนี้จะทำอะไรให้ลูกทานแบบนี้ครับเราก็สามารถสร้างมิตรภาพขึ้นมาได้และในเรื่องนี้ครับผู้เขียนเขาก็ยังมีคำแนะนำให้เราว่าเราจะเลือกใช้คำพูดแบบเห็นใจแบบไหนดีที่มันไม่เกิดผลเสียต่อมิตรภาพกับอีกฝ่ายได้ซึ่งในคำแนะนำที่1เขาบอกว่าอย่าพูดเรื่องที่ชวนให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกติดลบพูดอะไรในเชิงบวกเข้าไว้ครับให้เขาคนนั้นรู้สึกดีกับตัวเอง2อย่าเอาแต่พร่ำบ่นปัญหาของเราหรือพูดแต่เรื่องของตัวเองให้เขาฟังถ้าเขาไม่ได้ถามเรา
3ครับอย่าคุยแต่เรื่องไร้สาระอย่างเช่นแบบเจอกันทีไรก็ถามคำถามเดียวกินข้าวยังพี่กินข้าวยังพี่กินข้าวยังพี่แหมผมก็เคยเจอรุ่นน้องที่ทำงานนะครับคือเจอเราก็ถามคำถามเดียวกินข้าวหรือยังพี่กินข้าวหรือยังพี่แบบนี้ครับเขาบอกว่าจะทำให้คนอื่นนั้นหมดความสนใจในตัวเราได้และ4ครับอย่าแสดงอารมณ์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้คุณดูไม่ดีได้นี่คือเทคนิคผูกมิตรด้วยคำพูดครับใน4เรื่องสำคัญที่เราจำง่ายๆไว้เลยก็คือ LOVE Love ครับประกอบไปด้วย listen ตั้งใจฟังคนอื่นให้ดีเพราะการพูดคุยที่ดีเริ่มจากการรู้จักฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้ง 2. observe สังเกตทุกครั้งที่คุยกับใครทั้งก่อนระหว่างและหลังการพูดคุยกันสังเกตว่าการสนทนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นดีไหมหรือควรหยุดแค่นี้ก่อน 3. vocalize น้ำเสียงวิธีที่คุณเปล่งเสียงและสิ่งที่เสียงเปล่งออกมาส่งผลต่อการสร้างและรักษามิตรไมตรีและ empathize เห็นอกเห็นใจใช้คำพูดบอกความเข้าใจและแสดงความเห็นใจเพราะคนเราโดยทั่วไปจะรู้สึกดีกับคนที่เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและเข้าใจสภาพที่คนอื่นเจอมาใน4เรื่องเหล่านี้ครับล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดที่ดีนำไปปรับใช้และฝึกฝนในการพูดคุยสำหรับชีวิตประจำวันมันอาจจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นมีโอกาสดีๆในการงานเข้ามาและทำให้เจอคนที่ดีได้นะครับในตอนนี้ถ้าชอบกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซุปเปอร์แตงรูปหัวใจคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับคุณฟังคิดว่าการพูดและการสื่อสารนั้นสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันหรือไม่ครับและแน่นอนว่าการสื่อสารที่ดีนั้นก็จะช่วยสร้างมิตรที่ดีให้กับเราได้และพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ในครั้งหน้านะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เวลาของเราหมดไปอย่างง่ายๆเลยก็คือการที่เราไม่รู้จักปฏิเสธหลายคนไม่ชอบการพูดปฏิเสธไม่อยากพูดคำว่าไม่เพราะไม่อยากให้เธอเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่คนจำนวนมากครับมีนิสัยชอบเอาใจคนอื่นถ้าถามตัวผมเองแล้วก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะครับใครชวนไปไหนก็ไปกับเขาหมดแหมคุณแครีนิวฮอฟครับผู้เขียนหนังสือ At Your Bestหรือเป็นคุณแบบที่ดีที่สุดบอกว่าหากเราไม่รู้จักปฏิเสธเอาไว้บ้างชีวิตของเราก็จะหมดไปกับการทำตามลำดับความสำคัญของคนอื่นแทนที่จะมีเวลาให้กับตัวเราเองและในตอนนี้ครับ1เล่ม1บทเรียนจึงได้นำบทเรียนที่ว่าด้วยศิลปะของการปฏิเสธจากหนังสือเล่มนี้ที่มีกลยุทธ์ง่ายๆใน5ขั้นตอน5สเต็ปเพื่อให้เราได้ฝึกฝนศิลปะของการปฏิเสธกลยุทธ์นี้ทั้งเรียบง่ายและชัดเจนครับเราจะได้เอ่ยปฏิเสธเซโนอย่างสุภาพแถมยังรักษามิตรภาพเอาไว้ได้ด้วยติดตามฟังกันครับสำหรับหนังสือ At Your Best เล่มนี้ครับผมมีโอกาสได้เล่าเนื้อหาในภาพรวมเอาไว้ในตอนเล่าหนังสือเอพิโซดที่90หากคุณฟังยังไม่ได้แวะเข้าไปฟังนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์แนะนำได้นะครับสำหรับการปฏิเสธในเรื่องที่เราไม่อยากทำมันเลยไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามเราอยากตอบปฏิเสธไปแบบถาวรเลยไม่ต้องมาให้ความหวังลมๆแล้งๆกันอีกแล้วแต่อยากตอบปฏิเสธแบบสุภาพและชัดเจนด้วยลองฟังกลยุทธ์การปฏิเสธใน5สเต็ปจากผู้เขียนหนังสือ At Your Best เล่มนี้ครับขั้นแรกเขาแนะนำให้เราเริ่มที่การบอกว่าเราอยากทำให้นะเราอยากจะทำให้พวกเขานะหรือแบบอยากจะพบคุณนะหรืออยากไปตามคำเชิญของคุณนะผู้เขียนบอกว่าการบอกแบบนี้ครับเหมาะที่จะใช้การเกริ่นนำและคนเราก็มักจะรู้สึกดีที่ว่ามีคนให้ความสำคัญดังนั้นเริ่มจากตรงนี้ครับแต่อย่าหยุดแค่นี้นะครับ
ให้เราไปสู่ที่ขั้นตอนที่2กันเลยขั้นตอนที่2คือการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพราะความเห็นอกเห็นใจช่วยละลายความเครียดของคนเราได้มันจะทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเราอยู่ข้างเดียวกับเขานะและอยากช่วยเหลือนะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่สามารถช่วยเขาได้อย่างเช่นผมอยากช่วยคุณทำงานนี้นะครับเพราะงานนี้ทำคนเดียวมันเหนื่อยมากเลยมันมีขั้นตอนจุกจิกหลายอย่างเลยผมเข้าใจคุณผมเห็นใจคุณจริงๆนะครับและก็อย่าเพิ่งหยุดแค่นี้ครับให้เราไปต่อที่ขั้นตอนที่3กันเลยคือการยืนยันหนักแน่นแม้ทั้ง2ขั้นตอนแรกเราจะแสดงออกไปด้วยความนุ่มนวลชวนละมุนแต่เราก็จำเป็นต้องให้คำตอบกับอีกฝ่ายไปตรงๆเพื่อให้เขารู้ว่าถึงเราอยากจะช่วยเราเห็นใจคุณแค่ไหนเราเข้าใจคุณมากอย่างไรเราก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะซึ่งคำตอบปฏิเสธก็จะออกมาประมาณนี้ผมอยากช่วยคุณทำงานนี้นะครับงานนี้คุณทำคนเดียวมันเหนื่อยมากมันมีขั้นตอนจุกจิกหลายอย่างเลยผมเข้าใจคุณผมเห็นใจคุณจริงๆแต่ผมต้องขอปฏิเสธคำขอนี้นะครับหรือแบบว่าถึงผมจะอยากไปแต่เกรงว่าผมไปไม่ได้จริงๆขอโทษอย่างมากเลยนะครับแต่ผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะครับผู้เขียนบอกว่าการปฏิเสธแบบนี้ครับคือความกระจ่างชัดเจนไม่มีการมาให้ความหวังลมๆแล้งๆมีแต่คำปฏิเสธแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใดๆซึ่งสำหรับการที่คนเรามักพูดทำนองว่าเพื่อทำงานที่ผมกำลังรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ผมต้องปฏิเสธนะครับหรือเพราะผมต้องทุ่มเทให้กับโครงการงานอื่นต่อไปผมต้องปฏิเสธหรือผมยังบอกไม่ได้นะครับหรือผมขอดูอีกทีนะครับการตอบแบบนั้นมันไม่ได้ชัดเจนและก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราเสร็จเรื่องของเราเราจะสามารถช่วยพวกเขาได้ซึ่งมันจะทำให้อีกฝ่ายนั้นมีความหวังกันไปซึ่งถ้าเราบอกปฏิเสธออกไปตรงๆอย่างจริงใจเลยว่าเราทำไม่ได้เราช่วยไม่ได้อีกฝ่ายก็อาจจะบอกเราว่าใช่สิคนมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ แซวเล่นนะครับผู้เขียนบอกว่าเมื่อมีสิ่งใดที่เราดูแล้วมันไม่เหมาะที่เราจะทำเพราะเราต้องเอาเวลาไปทำเรื่องสำคัญกว่าเรามีสิ่งอื่นที่เราต้องให้ความสนใจหรือทำให้เสร็จแต่หลายคนก็มักจะรู้สึกผิดเวลาที่ต้องปฏิเสธออกไปใช่ไหมครับให้เราเตือนตัวเองว่าเราไม่สามารถให้ความสำคัญกับคนที่สำคัญที่สุดกับสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเราคอยตอบรับคนอื่นไปเสียทุกคนและเมื่อเราปฏิเสธออกไปแล้วนะครับต่อมาก็มาที่ขั้นตอนที่4ก็คือการแนะนำคนอื่นบางทีเมื่อเราช่วยคนคนนั้นไม่ได้แต่อาจจะมีคนอื่นที่ช่วยเขาได้ถ้ามีคนที่เหมาะสมจะช่วยพวกเขามากกว่าเราหรือองค์กรอื่นทีมงานอื่นที่เหมาะสมกว่าก็แนะนำให้พวกเขาไปหาคนเหล่านั้นนะครับซึ่งการดึงความสนใจออกจากตัวเราไปยังคนที่พวกเขาต้องการจริงๆย่อมส่งผลที่ดีกว่าลองบอกข้อดีความสามารถของคนที่เราแนะนำไปรวมถึงบอกประโยชน์ที่อีกฝ่ายจะได้รับเมื่ออีกฝ่ายนั้นไปหาคนที่เราแนะนำให้ช่วยเหลือและในขั้นตอนที่5ครับกล่าวคำขอบคุณแม้เราปฏิเสธคำขอของพวกเขาไปแต่การที่เราเป็นคนรู้จักกล่าวคำขอบคุณเสมอเวลาที่มีคนให้ความสำคัญกับเรานึกถึงเราเห็นเรามีคุณค่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ไหมครับการกล่าวคำขอบคุณจะเป็นการให้เกียรติความสัมพันธ์ทำให้พวกเขารู้ดีว่าเราดีใจและซาบซึ้งใจที่พวกเขาขอความช่วยเหลือจากเราอย่างเช่นว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ชวนผมซาบซึ้งใจคุณและสิ่งที่คุณทำทั้งหมดจริงๆหรือยินดีมากเลยนะครับที่คุณนึกถึงผมและเชิญผมเข้าร่วมขอบคุณมากนะครับและก็ขอโทษอีกครั้งที่ไม่สามารถรับคำเชิญนี้ได้จริงๆขอโทษที่ผมต้องปฏิเสธคำขอนี้ของคุณนะครับแต่ผมดีใจนะครับที่คุณนึกถึงผมผู้เขียนบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่น่ารังเกียจเพราะการกล่าวปฏิเสธใครเราสามารถเซโนและก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนกันได้เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราอยากตอบรับใครให้เราเตือนตัวเองว่าเวลาเป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัดเพราะบางครั้งการตอบรับสิ่งหนึ่งจากคนหนึ่งอาจจะทำให้เรานั้นปฏิเสธสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในอนาคตก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะตอบรับคำขอของใครเพราะเราไม่ได้มีเวลาที่จะทำได้ทุกอย่างทำให้ได้ทุกคนหากเราไม่รู้จักปฏิเสธเอาไว้บ้าง
ชีวิตของเราก็จะหมดไปกับการทำตามลำดับความสำคัญของคนอื่นแทนที่จะมีเวลาให้กับตัวเราเองนะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์5ขั้นตอนเพื่อการตอบปฏิเสธแบบสุภาพและชัดเจนจากผู้เขียนหนังสือ At Your Best เป็นคุณแบบที่ดีที่สุดก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับและคุณฟังมีวิธีเซโนอย่างไรอีกบ้างก็มาแชร์กันได้นะครับในตอนนี้ก็เช่นเคยครับผมขอสรุปกลยุทธ์นี้ให้ฟังกันอีกครั้งการปฏิเสธเริ่มที่การบอกว่าเราอยากทำให้พวกเขานะหรือแบบอยากพบคุณนะหรืออยากไปตามคำชวนของคุณนะ 2. ครับให้เราแสดงความเห็นอกเห็นใจเพราะความเห็นอกเห็นใจช่วยละลายความเครียดของคนเราได้มันจะทำให้พวกเขารู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาอยู่ 3. คือการยืนยันหนักแน่นว่าเราทำให้ไม่ได้จริงๆต้องขอปฏิเสธ 4. การแนะนำคนอื่นที่เหมาะสมให้พวกเขาเพราะบางทีเมื่อเราช่วยคนนั้นไม่ได้แต่อาจจะมีคนอื่นที่สามารถช่วยได้และการดึงความสนใจออกจากตัวเราไปยังคนที่พวกเขาต้องการจริงๆย่อมได้ผลที่ดีกว่าและ5ครับกล่าวคำขอบคุณที่พวกเขานึกถึงเราที่พวกเขานั้นเห็นคุณค่าในตัวเราด้วย5ขั้นตอนในกลยุทธ์นี้ครับเราก็สามารถเซโนได้อย่างสุภาพและยังสามารถรักษามิตรภาพเอาไว้ได้อีกด้วยขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับในครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนดีๆจากหนังสือเล่มไหนกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับในตอนนี้ครับ1เล่ม1บทเรียนกับ The Book Teller จะชวนคุณฟังมาคุยกันถึง6หลักการสำคัญในการโน้มน้าวใจผู้คนจากหนังสือสุดคลาสสิกทรงอิทธิพลด้านการโน้มน้าวใจที่ชื่อว่ากลยุทธ์โน้มน้าวจูงใจคนโดยคุณโรเบิร์ตซาลดินีหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1984ด้วยหลักการง่ายๆที่เราทุกคนสามารถหยิบไปใช้ได้ตลอดเวลาติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเริ่มที่หลักการสำคัญในการโน้มน้าวใจในข้อแรกครับก็คือหลักของการตอบแทนหลักการนี้ทำให้เกิดความรู้สึกในแบบที่ว่ากำลังติดหนี้บุญคุณเมื่อมีใครสักคนยื่นมือมาช่วยเราเราก็จะรู้สึกว่าต้องตอบแทนเขาบ้างนะในทางจิตวิทยาครับเขาบอกว่าเพราะคนเรานั้นเกลียดความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรากำลังติดหนี้บุญคุณคนอื่นอยู่ทำให้เมื่อมีโอกาสที่จะมอบอะไรกลับไปหรือมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนคนนั้นเราก็อยากจะทำให้โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอกันเลยนี่เป็นหลักการที่คนส่วนใหญ่ใช้โน้มน้าวใจผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการเราจะเห็นหลักการนี้ตามเกมการเมืองที่ผู้หาเสียงมักสร้างคะแนนนิยมจากการช่วยเหลือสังคมมาอย่างยาวนานทำให้คนในพื้นที่นั้นรู้สึกผูกพันรักใคร่มีบุญคุณกันเรามักจะเห็นหัวหน้าที่ช่วยเหลือลูกน้องในสถานการณ์ที่ยากลำบากทำให้ลูกน้องรักใคร่พร้อมที่จะตั้งใจทำงานแบบถวายชีวิตเพื่อองค์กรกันเลยทีเดียวเรามักจะเห็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆทางการค้าเพื่อพันธมิตรที่ดีในระยะยาวเรามักจะเห็นการเสนอบริการหลังการขายแบบฟรีๆหรือลดราคาแบบเยอะมากๆเพื่อให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้ออีกครั้งหรือซื้อเยอะขึ้นแต่หลักการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือการกระทำที่เราทำให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผู้ให้นั้นแสดงออกไปยังผู้รับด้วยว่าเรานั้นให้ด้วยความจริงใจหรือไม่เราให้ด้วยความยินดีจริงๆหรือไม่ซึ่งเราอาจจะใช้หลักการของการตอบแทนนี้ครับมาใช้กับในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการที่เราเริ่มเป็นผู้ให้ออกไปก่อนให้ออกไปอย่างจริงใจช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มเครดิตความดีของเราไว้หรือ2ครับสร้างความรู้สึกให้กับผู้รับให้เขามีความรู้สึกที่ว่าเขาเป็นคนพิเศษนะที่เราทำแบบนี้เราทำให้เขาคนเดียวเท่านั้นนะ
ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับแล้วจะมีคนที่เต็มใจช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคนเราได้รับสิ่งที่ดีจากใครคนหนึ่งเราก็อยากจะตอบแทนเขาออกไปต่อมาหลักการข้อที่2ครับหลักความผูกพันในคำพูดและการกระทำเพราะคนคนหนึ่งจะมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่งเมื่อมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่พวกเขาได้เคยพูดหรือเคยได้ทำเอาไว้ในทางจิตวิทยาบอกว่าคนเราต้องการแสดงภาพลักษณ์ของตัวเองว่าเรานั้นเป็นคนดีคนที่น่ารักมีความรับผิดชอบพูดคำไหนคำนั้นนะซึ่งสิ่งนี้ครับจะทำให้คนคนนั้นมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองเคยตัดสินใจทำลงไปหรือได้สัญญาอะไรไว้เรามักจะเห็นคนที่ยอมควักกระเป๋าซื้อสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันหรือสนับสนุนใครสักคนเพราะเขาได้เคยลั่นวาจาหรือสัญญาไว้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เขาเคยได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นซึ่งเราอาจจะใช้หลักของการสร้างความผูกพันในคำพูดและการกระทำให้ได้ผลในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการขอให้กลุ่มเป้าหมายของเราเริ่มทำบางอย่างที่เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความผูกพันกับสิ่งนั้นแบบที่เราจะเห็นตามมูลนิธิต่างๆที่เสนอให้เราเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือตามงานสัมมนาต่างๆที่จะให้เรานั้นเข้าไปสร้างความผูกพันกับผู้คนในงานนั้นๆหรือการเปิดเผยชื่นชมอย่างเป็นสาธารณะเช่นการเป่าประกาศออกไปว่ากลุ่มเป้าหมายของเราได้สร้างความร่วมมือหรือทำประโยชน์อะไรเอาไว้บ้างทำให้คนอื่นได้เห็นสิ่งที่เขาทำหรือการให้รางวัลตอบแทนเมื่อทำดีก็ต้องได้รับรางวัลเมื่อคนเราได้รับรางวัลจากการทำความดีครับคนก็จะเกิดความผูกพันกับเรามากขึ้นอยากจะทำอะไรให้เรามากขึ้นนั่นเองครับต่อมาหลักการโน้มน้าวใจข้อที่3คือหลักการใช้ประโยชน์จากสังคมหลักการนี้ครับให้ความรู้สึกง่ายๆที่ว่าเพราะคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้หลักการนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ในสังคมบ่อยๆหรือเห็นได้จากตัวเราเองนี่แหละครับแบบที่เราต้องการจะทำตามคนอื่นหรือซื้อของกินของใช้ตามคนอื่นโอ้รีวิวนั้นเขาบอกว่าดีนะโอ้มีแต่คนซื้อสินค้าตัวนี้นะเดี๋ยวนี้คนเราจะตัดสินใจซื้ออะไรเราก็ทำไมครับต้องดูรีวิวกันก่อนคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไงมันดีอย่างไรมันได้กี่ดาว5ดาวไหมนะทางจิตวิทยาบอกว่าเพราะคนเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากสังคมถ้าได้ทำเหมือนกับคนอื่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าสินค้าต่างๆต้องการสร้างรีวิวให้กับตัวเองเยอะๆต้องหาจ้างอินฟลูเอนเซอร์ทดลองใช้สินค้าตัวนั้นตัวนี้เพราะมันกระตุ้นยอดขายได้ดีเลยทีเดียวเมื่อเราได้เห็นคนที่เราชอบหรือเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำกันเขาใช้กันเราก็อยากจะใช้บ้างลองทำดูบ้างดังนั้นครับเมื่อเราอยากจะโน้มน้าวใจใครสักคนลองดูแค่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่มสังคมไหนได้บ้างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อมาหลักการโน้มน้าวใจข้อที่4ครับหลักของความชอบหลักการนี้ให้ความรู้สึกที่ว่าเรามักตอบตกลงปลงใจกับคนที่เราชอบบ่อยครั้งที่เราซื้อสินค้าหรือเดี๋ยวนี้เราจะติดตามใครสักคนในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรารู้สึกถูกชะตากับเขาเรารู้สึกชอบเขาบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะซื้อของเขาหรอกนะยังไม่จำเป็นแต่ก็รู้สึกว่าถูกชะตากับคนขายก็เลยตัดสินใจที่จะยอมช่วยซื้อกันไปในทางจิตวิทยาบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะชอบอีกคนหนึ่งมักมาจาก4สาเหตุก็คือเราชอบเขาจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ถูกสเปคเราเราชอบคนที่มีบางอย่างคล้ายกันกับเราเราชอบคนที่ให้ความช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นดีขึ้นแล้วเราชอบคนที่ทำดีกับเราจริงใจกับเราเราอาจจะลองนำหลักความชอบนี้ไปใช้ในการโน้มน้าวใจครับอย่างเช่นการทำตัวให้เป็นเหมือนเพื่อนไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่ผู้ที่หวังผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่เจ้านายที่หวังอำนาจโดยให้กลุ่มเป้าหมายของเรามีความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนที่เข้าถึงได้เป็นมิตรจริงใจและเข้าใจพวกเขาหรือหากอยู่ในโลกออนไลน์ครับเราอาจจะลองใช้สื่อต่างๆช่องทางต่างๆเป็นการพูดคุยกันปรึกษาหารือกันและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เออะไรก็มุ่งแต่จะขายของแฝงไปด้วยการค้าอย่างเดียวขายคอนเทนต์อย่างเดียวมุ่งแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวหรือการสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ในแบบที่เฉพาะระหว่างเรากับกลุ่มเป้าหมายเช่นการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันการรับฟังกันการสร้างความรู้สึกที่ทำให้คนคนนั้นมีค่าเมื่อเขาอยู่กับเราสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้คนนั้นเกิดความรู้สึกชอบเราและอยากทำอะไรเพื่อเราไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะส่งผลที่ดีในระยะยาวนั่นเองครับ
ต่อมาหลักการโน้มน้าวข้อที่5หลักความน่าเชื่อถือเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะทำตามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้กูรูต่างๆเช่นนายแพทย์ศาสตราจารย์อาจารย์หมอหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นในหลักการนี้ครับเรามักจะเห็นหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาใหม่ๆมักจะมีคำนิยมจากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่ทรงอิทธิพลในแวดวงนั้นมาเขียนคำนิยมให้สินค้าบางอย่างที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนั้นสถาบันนี้รถยนต์ที่มีมาตรฐานสากลที่รับรองความปลอดภัยทำให้ไว้ใจหายห่วงได้สินค้าบริโภคที่มีอย.และเอาผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยบรรยายสรรพคุณกันไปในทางจิตวิทยาบอกว่าคนเรามักขาดความเชื่อมั่นในตัวเองได้ง่ายและมีแนวโน้มที่จะรับอิทธิพลจากผู้มีประสบการณ์มาเป็นหลักประกันในความผิดพลาดในการตัดสินใจของตนเองเมื่อมีสิ่งที่รับรองความมั่นใจได้แล้วคนเราก็จะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเป็นมือใหม่ในสายงานของเราใช่ไหมครับแต่เรามีโปรเจกต์มีไอเดียที่บันเจิดมากๆหากเราอยากให้ผู้อื่นนั้นซื้อไอเดียของเราลองไปขอให้คนที่เก่งกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราในวงการนั้นๆหรือคนที่น่าเชื่อถือกว่าเรามาช่วยการันตีไอเดียของเรามาช่วยสนับสนุนไอเดียของเราแบบนี้ครับก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับและหลักการโน้มน้าวใจข้อที่6หลักความมีจำกัดหลักการนี้ให้ความรู้สึกที่ว่าสิ่งหนึ่งจะมีค่ามากขึ้นเมื่อมันมีจำนวนจำกัดเราจะเห็นหลักการนี้ได้ทั่วไปเช่นสินค้าที่ออกมาแบบ Limited Edition จำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะการลดราคาสินค้าแบบนาทีทอง Flash Sale อะไรก็ว่ากันไปโปรผ่อนลดดอกเบี้ยพิเศษที่มีช่วงนี้เท่านั้นนั่นน้องนะหรือการทำงานที่เรามักโดนบอกว่าถ้าส่งงานภายในเวลานั้นเวลานี้จะได้รับผลตอบแทนงามๆความมีอยู่อย่างจำกัดครับจะทำให้สิ่งนั้นดูมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นดูพิเศษกว่าใครและคนเราก็ต้องการอะไรที่มันพิเศษกว่าจึงไม่ต้องการที่จะเสียโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นมาและมันก็เหมือนกับการได้รับชัยชนะที่เราได้รับสิ่งนั้นๆมาด้วยหลักการนี้จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเร่งด่วนไม่ต้องคิดมากในการตอบสนองที่จะลงมือทำตามสิ่งที่เราอยากให้เขาทำซึ่งหลักการนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความอยากของเขาคนนั้นเองไม่ใช่ของเรานั่นเองครับนี่คือหลักสำคัญของการโน้มน้าวใจที่ไม่ว่ายุคไหนๆทักษะนี้ก็มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับลองนำทั้ง6หลักการนี้ไปปรับใช้กันดูครับสรุปให้ฟังกันอีกครั้งครับ6หลักการสำคัญในการโน้มน้าวใจจากหนังสือกลยุทธ์โน้มน้าวจูงใจคนข้อแรกครับหลักการตอบแทนหลักการนี้ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเรากำลังติดหนี้บุญคุณคนที่ทำดีกับเราและทำให้เกิดความรู้สึกที่เราอยากทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนคนคนนั้น2. หลักความผูกพันในคำพูดและการกระทำเพราะคนคนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่งต่อไปเมื่อมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เขาได้เคยพูดหรือเคยทำเอาไว้ 3. ครับหลักการใช้ประโยชน์จากสังคมหลักการนี้ให้ความรู้สึกที่ว่าเพราะคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้หลักการที่ 4. ความชอบเพราะคนเรามักตอบตกลงกับคนที่เราชอบ 5.หลักความน่าเชื่อถือเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะทำตามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นเพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดและ6ครับหลักความมีจำกัดเพราะสิ่งหนึ่งจะมีค่ามากขึ้นเมื่อมันมีจำนวนจำกัดขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับถ้าชอบในตอนนี้ผมฝากคุณฟังกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเนื้อหาในช่องยังมีสาระดีๆจากหนังสืออีกหลายเล่มก็เข้าไปแวะฟังแวะดูแวะให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกับบทเรียนดีๆจากหนังสือน่าอ่านได้ใหม่ในตอนหน้าในตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเล่ม1บทเรียนในตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือชื่อเท่ๆที่ว่าจิตวิทยาสายดาร์กจากสำนักพิมพ์วีเลิร์น
เขียนโดยนักเขียนชาวญี่ปุ่นดร.ฮิโร่ผู้ที่ใช้หลักจิตวิทยาจนทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นนักขายระดับท็อปของญี่ปุ่นโดยหนึ่งบทเรียนในตอนนี้ครับผมจะชวนคุณฟังมาคุยในเรื่องที่ว่าเคล็ดลับวิธีลวงให้คนอื่นยินดีรับฟังเราทุกอย่างที่เขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการล้างสมองก็คือการสร้างภาพลักษณ์โอ้ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับในบทเรียนนี้ครับผู้เขียนได้พูดถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายเพื่อรับฟังเราคล้อยตามเราคลั่งเราอินไปกับเราเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการล้างสมองมันไม่ใช่อยู่ที่เทคนิคการพูดหรือแววตาในขณะที่พูดแต่มันกลับเป็นภาพลักษณ์ของผู้พูดต่างหากเพราะถึงจะมีคนที่พูดเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันแต่ความประทับใจของผู้ฟังจะแตกต่างกันมากเพราะภาพลักษณ์ของตัวผู้พูดการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมจึงเป็นเทคนิคการสร้างความประทับใจที่สำคัญมากๆในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการแต่งหน้าทำผมให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่พูดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังในการที่เราจะพูดเรื่องหนึ่งเราก็ต้องทุ่มตัวให้กับการสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นเชื่อว่าเฮ้ยคนนี้มันของจริงนี่ว่าสิ่งนี้รวมไปถึงของใช้แกดเจ็ตต่างๆอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างเราจะเห็นแบบคนที่ไลฟ์สดทำคลิปที่ทำให้คนฟังเชื่อถือมักจะตกแต่งสถานที่หรือตั้งโต๊ะไว้หน้าชั้นหนังสือเอ่ยจัดโต๊ะทำงานให้ดูดีเรียบร้อยแต่งตัวดีๆเซตผมดีๆนั่นคือการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราจะพูดเพื่อให้คนอื่นคล้อยตามเทคนิคการพูดอย่างเดียวนั้นไม่พอเราต้องให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของเราด้วยเพราะบ่อยครั้งผู้เขียนบอกว่าคนมักตัดสินเราไม่ใช่ตอนพูดแต่เป็นก่อนที่จะพูดแล้วต่างหากเขาตัดสินเราจากภายนอกเขาตัดสินเราจากบุคลิกเขาตัดสินเราจากการพบเจอกันครั้งแรกซึ่งในเรื่องนี้ครับผู้เขียนก็ได้หยิบยกกฎของเมราเบียนซึ่งเป็นกฎที่บอกเอาไว้ว่าความรู้สึกทัศนคติและความเชื่อของผู้ฟังเป็นผลมาจากคำพูดของผู้พูดเพียงส่วนน้อยเท่านั้นแต่มันจะมาจากน้ำเสียงภาพลักษณ์ภายนอกและภาษากายของผู้พูดเป็นสำคัญกฎของเมราเบียนเรียกอีกอย่างว่ากฎ738 55ซึ่งเป็นที่มาของสิ่งที่ว่าผู้ฟังจะให้ค่าของคำพูดเพียงร้อยละ7ให้ค่าของน้ำเสียงที่น่าฟังไพเราะจังหวะการพูดที่เหมาะสมสบายหูร้อยละ38และการให้ค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกและภาษากายให้มากถึงร้อยละ55ดังนั้นสิ่งที่เราพูดอาจจะไม่ได้สำคัญเสมอไปแต่สิ่งสำคัญก็คือคนที่เป็นคนสื่อคำพูดนั้นออกมาต่างหากซึ่งในความเป็นจริงของกฎเมราเบียนนี้อาจจะไม่ได้วัดกันว่าการสื่อสารด้วยคำพูดน้ำเสียงและภาพลักษณ์ภายนอกจะอยู่ในอัตราส่วนนี้แบบเป๊ะๆ7-35-55แต่สิ่งที่สำคัญที่เป็นความจริงที่ว่าไม่ว่าจะในการนำเสนอผลงานของเราการกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆการเจรจาพูดคุยกันอาวัจนภาษาหรือการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับถ้อยคำนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากในการสื่อความหมายออกไปซึ่งไม่ว่าเราจะมีสคริปต์ที่ดีแค่ไหนก็ตามมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามหากผู้พูดพูดด้วยน้ำเสียงที่กระแทกกระทันพูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะครับพูดแบบขอส่งไปทีหรือใช้ภาษากายที่ไม่เหมาะสมหรือยืนตัวแข็งทื่อตัวสั่นก็ทำให้สารที่สื่อออกมานั้นถูกลดทอนคุณค่าลงไปดังนั้นครับหากเราเป็นผู้พูดควรเลือกใช้น้ำเสียงและภาษากายดูแลภาพลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะพูดเพื่อให้การสื่อสารนั้นตรงใจเข้าถึงและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและในเรื่องนี้ครับผู้เขียนเขายังได้พูดถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ได้จริงในท้ายเล่มซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาในเรื่องของการพูดคุยที่เรียกว่าPacing Pacing เป็นเทคนิคที่ทำให้คู่สนทนาของเรามีความรู้สึกที่ดีเป็นการเพิ่มความสนิทสนมกันด้วยการปรับท่วงทำนองการพูดให้เข้ากับคู่สนทนาเช่นการปรับความเร็วในการพูดจังหวะน้ำเสียงและความดังให้เข้ากับคู่สนทนาของเราถ้าคุณฟังอยากพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับใครอย่างสนุกสนานออกรถคุยเพลินจนลืมเวลา
นี่ก็เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเทคนิคหนึ่งด้วยจังหวะในน้ำเสียงที่ใกล้เคียงกับอีกฝ่ายก็จะให้ความรู้สึกที่ว่าคุยกันง่ายขึ้นนอกจากนี้ถ้าเราคุ้นชินกับการใช้เทคนิคนี้ให้เราลองปรับเปลี่ยนท่วงทำนองการพูดสักเล็กน้อยตามวิธีการพูดของอีกฝ่ายดูหากเราปรับการพูดโดยระมัดระวังไม่ดังไม่เร็วกว่าอีกฝ่ายมากเกินไปเราก็จะเป็นผู้นำในการสนทนาครั้งนั้นๆได้ง่ายขึ้นและสามารถควบคุมจังหวะการพูดการจบของอีกฝ่ายได้อีกด้วยครับและนอกจากน้ำเสียงจังหวะการพูดแล้วผู้เขียนบอกว่าในภาพลักษณ์ภายนอกของคุณถึงแม้ใครจะบอกคุณว่าหน้าตาคุณไม่ดีเท่ากับคนอื่นแต่คุณก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีเข้าไว้หากคุณทำตัวให้ดูดีก็กำชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะคนที่มีเสน่ห์จริงๆไม่ได้อยู่ที่ความสวยความหล่อแต่เขาจะไม่ดูไร้รสนิยมหรือจืดชืดเขาจะใส่ใจกับรูปลักษณ์ภายนอกพยายามปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เฉื่อยจนเกินไปไม่ว่าเราจะเป็นใครก็มีบุคลิกที่ดีได้อย่าตั้งเป้าว่าเราต้องสวยต้องหล่อเท่านั้นแต่ให้เราตั้งเป้าว่าฉันจะเป็นคนที่เท่คนที่ดูดีที่สุดในชีวิตของฉันหากตัวเราเองมีความมั่นใจว่าตัวเราก็มีดีตัวเราก็เก่งได้ตัวเราก็ดูดีในแบบฉบับของเราความคิดแบบนี้ครับก็จะทำให้เรานั้นอยากดูแลตัวเองปรับบุคลิกตัวเองไม่ด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะหน้าตาที่อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้เพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีบุคลิกที่ดูดีที่จะดึงดูดใครๆให้หลงใหลเราอย่างแน่นอนครับนี่ก็เป็นหนึ่งบทเรียนดีๆที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กกับบทเรียนที่ว่าด้วยเคล็ดลับวิธีลวงให้คนอื่นยินดีรับฟังเราทุกอย่างขอสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับสิ่งสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังไม่ใช่คำพูดแต่เป็นภาพลักษณ์ภายนอกของเราต่างหากเพราะคนจะให้ค่ากับสิ่งที่เราพูดแค่น้อยนิดแต่ให้ค่ากับน้ำเสียงที่น่าฟังไพเราะจังหวะการพูดที่เหมาะสมสบายหูและให้ค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกที่ประทับใจรวมถึงภาษากายของเรามากที่สุดดังนั้นสิ่งที่จะพูดไม่ได้มีความสำคัญเสมอไปแต่สิ่งสำคัญก็คือคนที่เป็นคนสื่อถ้อยคำเหล่านั้นออกมาถึงแม้ว่าคุณจะเป็นใครถึงแม้จะมีใครมาบอกคุณว่าคุณหน้าตาไม่ดีเท่ากับคนอื่นแต่คุณก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีเข้าไว้นะครับก็นำบทเรียนนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับเนื้อหาดีๆในเล่มนี้ยังมีอีกมากมายนะครับก็หาซื้อกันได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือเข้าไปเช็คที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้นะครับชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กันได้แล้วพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ